สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่212ประจำวันจันทร์ที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่วันที่12กันยายน2554ครับก็อัดคร่อมวันเพราะว่าสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าไม่อยู่ก็อัดกลางอาทิตย์ปล่อยกลางอาทิตย์คร่อม2อาทิตย์เดี๋ยวแนะนำเอาจากคนไกลสุดก่อนผมภาสกรนะครับอัครวุฒินะครับก็ทำจุมล่า2ตอนติดหลายตอนแล้ว2ตอนติดศิระสจิรานนท์ครับชื่อฮันครับทำดรูเปิลครับจักริตตาลวัฒน์ครับชื่อเม่นก็ทำบทเพลสเป็นหลักตอนผมเม่นนี่คนมาคอมเมนต์เยอะมากนะอะไรไม่รู้ดิมีคนมาอยู่เรื่อยๆเลยอ่ะมีคนมาตามอยู่เรื่อยครับคุณฮันนี่ครั้งแรกบอกก่อนเลยนะครับดูหน้าสองคนนี้แล้วเขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นผมก็นึกว่าเป็นอะไรกันจริงๆนะคุณบางก็บอกว่ามีคนเคยทักใช่หน้าคนของหน้าคล้ายกันนุ่งบอกว่าคล้ายๆกันมีเชื้อจากครั้งแรกแต่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้นะถ้าติดเชื้อแขกอะไรเนี่ยที่บ้านมีเป็นแขกบ้างคุณบางอ่ะพอรู้ว่าแหละว่าทำไมมาคุยเรื่องจุมล่าเพราะว่าคุณบางบริษัทมาบริกมีคำว่าเอนจินไหมมีครับมาบริกเอนจินรับทำรับติดตั้งรับทำรับติดตั้งแต่จริงมันก็เกิดจากคอมมูนิตี้คือทุกคนอยากทำจุมล่าแล้วก็เดิมเบียดเบียนงานบริษัทของบริษัทตัวเองเออใช่แล้วก็ถึงวันหนึ่งเฮ้ยคนอยากจ้าง implement อ่ะมันก็เบียดเบียนงานไม่ได้แล้วก็เลยเฮ้ยใครจะยอมเสี่ยงออกมาเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนก็เลยมาออกมาเป็นตั้งบริษัทแล้วก็ implement ด้วยแล้วก็ทำเป็นซอสด้วยที่อยากทำของอันนี้ชัดเจนของเม่นก็จับ WordPress เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโปรเจกต์มหาอะไรเลยไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่เกี่ยวครับแต่ว่าก็คือเป็นคนทำเว็บมาโดยตลอดแล้วก็ต้องทำบริษัทสมัยแรกๆก็ทำเว็บอยู่ดีแล้วก็พอเจอทูตัวนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจโครงสร้างมันง่ายเราปรับแต่งอะไรง่ายก็เลยเลือกว่าเป็นใช้ WordPress เป็นหลักพอใช้ WordPress เป็นหลักในทีมก็เหมือนกับศึกษามากขึ้นเรื่อยๆจนหลังๆก็ไม่ค่อยอยากจับตัวอื่นก็เลยแบบว่าเออจับตัวนี้ตัวเดียวแล้วทำให้ดีดีกว่าในทีมของ Tiger Idea ก็เลยใช้ WordPress เป็นหลักประสบการณ์ของเม่นกับ WordPress ประมาณหลักปีก็ต้องทัก7ปีตั้งแต่มันออกเลยนะแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องบอกว่าคือใช้แบบยูเซอร์จริงๆแล้วเพิ่งมาทำประมาณสัก 2-3 ปีราวๆเนี้ยครับที่มาได้เข้าใจโครงสร้างแล้วก็แบบต่อยอดหรือว่าทำอะไรเล่นเองได้พอเห็นภาพแล้วของคุณบางก็กี่ปี5ปีประมาณ7มันเท่าอายุมันโบทีนี้ฮันโบนี่ก่อนชาวบ้านเขาฮันนี่มายังไงอ่ะกับรู้เข้าไปถึงนะก็จริงผมทำเป็นเว็บเอเจนซี่อะครับเล็กๆทำเรื่อยๆอยู่แล้วจนทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นโปรแกรมมิ่งที่มันต้องเขียนโค้ดเองปัญหามันก็มีหลายอย่างความเป็นเฟรมเวิร์กเราเจอลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการแตกต่างกันแต่จะ implement โค้ดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นประเด็นว่ามันไม่มี CMS เจ้าไหนที่มันสามารถรองรับการ development ที่เป็น workflow แบบที่เราต้องการได้พูดถึงการ maintain นะในการเริ่มต้นโปรเจกต์ปุ๊บหรือว่าในการที่หลังจากเราส่งงานไปแล้วยังจะดูแลเขาต่อนะครับในเชิง develop ไม่ค่อยมีจนเมื่อมาจับรูปเป้าตั้งประมาณ4ปีนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงมากแล้ววิธีการพัฒนามันเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของบริษัทอย่างผมไม่ได้เน้นเรื่องดีไซน์หรือว่าเน้นโซลูชันอะไรครับผมเน้นแอปพลิเคชันที่ต้องการมือเป็นพระเอกอะไรอย่างเงี้ย มากกว่าเรื่องดีไซน์เรื่องอื่นจริงๆก็แต่ละคนก็เลือกอะไรอ่ะ CMS ที่ค่อนข้างจะเข้าทางกับเข้าทางความถนัดหรือเข้าทางกับของตัวเองพอสมควรที่ต้องเจอก็มีหลายๆคนเปรียบเทียบรวมทั้งแม่นเองก็เปรียบเทียบแต่คนอื่นก็พูดเหมือนกับว่าก็อารมณ์คล้ายกันคือ Windows เทียบกับ Windows Linux ไอ้ Unix แล้วก็ Mac Mac ใช่ไหมก็จะบอกว่า Joomla ก็จะไปในแนวคล้ายๆ Windows ใช่ไหมแล้วถ้าเกิด Mac ก็คือ WordPress ไอ้ WordPress ก็คือ Mac ส่วนรูปภาพที่เป็น Unix เลยคือกีกหลุดไปเลยถ้าคุณรู้ว่าคุณทำเป็นแล้วคุณจะทำอะไรคุณทำไปเลยแต่ถ้าคุณแบบ No Name ไม่ No Name ไม่ค่อยรู้อะไรคุณต้องการง่ายเขาว่าคุณอาจจะ WordPressแต่ถ้าคุณต้องการแบบคอมมูนิตี้ใหญ่คนใช้เยอะต้องการคนมาช่วยเยอะคุณก็ไปจุมล่าประมาณอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถามก่อนในไอ้สามตัวนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนไม่รู้นะว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำนะ CMS ใครจะแนะนำไม่ดูถ้าเกิดคนทำเว็บสมัยก่อนอาจจะบอกเขียน HTML CSS ซึ่งช่างคุยมันก็ยังเขียนแบบอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าถัดมาก็คือทำ PHP ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมี
ต่อมาก็จะมีสำเร็จรูปอธิบายรูปรัดไปหรือเปล่าหรือมันประมาณอย่างนี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้ก็คือเราเคยเรียกว่าทำเว็บแล้วก็เอาโค้ดกับเอาของทุกอย่างยัดไว้ด้วยกันเอากราฟิกกับโค้ดเนี่ยวางไว้ด้วยกันยุคหลังๆเราเริ่มแยกออกมาจากกันเขาเรียกว่าแยกการนำเสนอกับเนื้อหานี่ออกมาจากกันพอแยกออกมาได้ปุ๊บงั้นเนื้อหาเนี่ยเราไว้ที่ไหนดีเนื้อหาเราไว้ที่กองหนึ่งซึ่งเรียกว่า content management system ก็คือ CMS นี่แหละถ้าเกิดกองเนี้ยเราสามารถปรับเนื้อหาได้เปลี่ยนเนื้อหาว่าจะมีบทความยังไงชื่ออะไรผู้แต่งเป็นใครเนี่ยทำนองนี้นะครับแล้วการนำเสนอออกไปเนี่ยค่อยเลือกบางอย่างออกไปเสนอเช่นอยากจะดูเนื้อหาเฉพาะของเดือนนี้ของคนนี้อยากจะดูเนื้อหาที่เป็นประเภท A ประเภท B อย่างเงี้ยไอตัว CMS ก็จะจัดการเพื่อดึงเนื้อหาไปโชว์เพราะนั้นแทนที่ถ้าสมัยก่อนเราอยากทำแบบนี้ทำไงก็ต้องเขียนดาต้าเบสขึ้นมาเอาแบบดาต้าเบสว่าเราจะต้องสร้างเทเบิลชื่อไทเทิลชื่อผู้แต่งชื่อเนื้อเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับแล้วก็ไปดึง select แล้วก็เอามาโชว์และแน่นอนเราก็ต้องสร้างดาต้าเบสกับผู้ใช้อาจจะมีใครล็อกอินเข้ามาแล้วมาอัปเดตอะไรได้บ้างแน่นอนมันจะต้องมีดาต้าเบสจำนวนหนึ่งที่จะสามารถทำให้ทำงานพวกนี้ได้แล้วมันก็จะทำซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆแต่ทีนี้มันจะมียุคที่สมัยก่อนที่มันจะมีเสิร์ฟเยอะๆเสิร์ฟเยอะได้เลยได้เลยจะมียุคที่เราผ่านกันมายุคที่แบบรับจ้างทำเว็บไซต์ครับที่มันทำรูปภาพทำกราฟิกแล้วจบงานเสร็จเป็นครั้งใช่สแตติกเลยนะมันจะมียุคนั้นครับมันจะมียุคนั้นพอผ่านยุคนั้นมาปุ๊บเริ่มมีโปรแกรมมิ่งครับ PHP Perl ASP อะไรไม่รู้ต่ออะไรโผล่ขึ้นมาที่มันทำให้ดินามิกคือสามารถเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปได้ให้หน้าเว็บมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เองพอถึงยุคนั้นเนี่ยมันก็เลยการว่าตอนบริษัททำเว็บก็จะเปลี่ยนว่าส่งพร้อม CMS สามารถมีระบบจัดการเนื้อหาคุณเองได้คุณไม่ต้องมีประสบการณ์ทำเว็บก็ได้นะไม่ต้องจ้างซ้ำก็ได้คุณเอาโค้ดไปลงปุ๊บคุณเปลี่ยนแปลงได้เองแต่นั่นคือ CMS ที่เราพัฒนาเองบริษัทที่แม่นก็ทำมันเองของเราก็ทำเองจนมาถึงยุคหนึ่งที่มี CMS ที่ทุกคนร่วมกันใช้มีคนเป็นทำเป็น WordPress แนวทางของมันก็คือการเขียนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือ CMS อย่าง Joomla เป็นเว็บอะไรเดิมเริ่มมาจากเว็บบริษัทอะไรเงี้ยเพราะคนที่เริ่มใช่เป็น CMS ที่มองเป็นองค์กรบริษัทเป็นฝ่าย PR ของบริษัทแล้วก็บอกว่าอยากจะมีเว็บไซต์อยากเปลี่ยนเว็บไซต์เสร็จแล้วงานปกติมันคือต้องไปบอกฝ่าย IT แล้วฝ่าย IT โดยทั่วไปก็กูไม่ว่างอ่ะกูก็มีงานเน็ตเวิร์คมีอะไรต้องทำพี่นิมก็รอไปใช่มันก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้างั้นไปจ้างคนเขียนได้ไหมพอมีอะไรง่ายๆซึ่งตัวเองก็ไม่สามารถใช้ Dream ได้ใช่แล้วอินได้แล้วก็ให้สามารถเขียนข้อความเสร็จแล้วกดปึ้งอัปเดตบนเว็บได้เสร็จแล้วพอเขาได้ตัวนี้มาเขาบอกว่าคนในโลกนี้มีแบบเขาอีกเยอะดังนั้นแจกโค้ดนี่ไปเลยแล้วใครอยากทำต่อให้มันทำไปมันก็เลยเกิดไอคนที่เอาไปใช้แล้วอยากได้ฟีเจอร์เพิ่มทีละนิดทีละหน่อยต่อย่องไปเรื่อยๆก็เลยโตขึ้นมาซึ่ง CMS อายุ5ปีเกินเนาะเกินก็จะมองแล้วก็สัก7ปีได้แล้วก่อนหน้านั้นก็จะเป็นยุคที่แบบที่ว่าคือใช่ทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรมันยังไม่พร้อมที่ยังทำอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ไหมจริงๆนี่ละปากเยอะเนี่ยเฮ้ยอันนี้แนวไม่ต้องพูดพี่ไม่ซีเรียสอันนี้พี่ไม่ซีเรียสไม่อยากให้เป็นไรกดดันไม่อยากให้เป็นไรกดดันแต่ว่าพูดถึงไอ้เว็บอย่างเก่าๆทุกวันนี้มันยังเห็นอยู่นะตามมหาวิทยาลัยตามพวกมันมีอยู่เยอะนะครับแต่ทีนี้ถ้าอย่างนั้นใน100เว็บไม่เอา100เว็บที่เราเห็น100เว็บที่เรามีคนมีการว่าจ้างงานหรือว่ามีการทำกันใน100โปรเจกต์ในปีนี้อย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นโซลูชั่น CMS สำเร็จรูปอยู่สักโอ้โหผมว่าน้อยนะน้อยที่ไม่เป็นใช่ไหมน้อยที่เป็นหรือทำไม่เป็นพี่รู้ว่าน้อยที่เป็นนะใช่ไม่ใช่ว่าน้อยที่เป็นนะเพราะว่าถ้าผมกับพี่บังเนี่ยทุกอันมันต้องมาพร้อมกันไม่ใช่อันนี้คือว่าลูกค้าเราต่างหากแต่ว่าบริษัทแบบเราที่ใช้ CMS ทำเนี่ยเมื่อเทียบสัดส่วนกับบริษัททำเว็บอีกจำนวนมากเนี่ยเอออย่างนั้นเนี่ยประมาณอย่างนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าสัก 20-30% เองนะที่เป็น CMS เออผมที่พูดอย่างนี้ได้เลยว่าคือที่บริษัทอ่ะมีการว่าจ้างหรือว่าประมาณเว็บอย่างนี้นะต้องการคุณสมบัติอย่างนี้คุณหงช่วยเป็นคอนซัลท์หน่อยคุณหงพอรู้จักได้คุณไปตามแล้วกันบริษัทไหนก็ได้อาที่แบบผมไม่รู้จักนะจะได้สบายใจ ก็มาประมาณ 7-8 บริษัท 7-8 บริษัทนั้นเขียน PHP ประมาณ6เลยนะคือเสนอจุมล่าลายนึงที่เหลือเขียนได้หมดเลยโอเคฮะที่เลยเหรอส่วนใหญ่จะเจอคนที่ไม่ใช้พอไม่ใช้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นของเขาเองพัฒนาเองแล้วก็จะไปชูประเด็นที่ว่าเฮ้ยถ้าเป็น open source เดี๋ยวโดนแฮกง่ายอะไรแบบนี้เขาไปชี้ประเด็นพวกนั้นแทนเพื่อว่าเขาเองอาจจะไม่มีคนเรียนรู้ตัวอื่นแล้วก็โค้ดก็เฉพาะนะคุณเฉพาะคนเดียวด้วยประมาณนั้นแต่สุดท้ายแต่มันสองทางนะฮะคือหมายถึงว่าเขาเสนอมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่นก็จะเจอประเภทแบบว่าไอทีคนว่าจ้างตั้งโจทย์เองว่าอยากได้จูมล่าหรือ WordPress ไม่อยากได้สิ
อยากได้เขียน PHP ขึ้นมาใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยหรอคือนอกจากกูเดินแฮกเนี่ยเขาถ้าเขาไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของพวกนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาคอนโทรลมันไม่ได้ถ้ามันเป็นโค้ดที่ที่อย่างน้อยแพ็คอยู่ในเนี้ยมันไม่มีการปิงออกไปมันไม่มีการยิงออกแพ็คเกจอะไรไปข้างนอกเนี่ยโอเคยังคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขายังรู้สึกว่าทุกอย่างมันอันเดอร์คอนโทรลไอทีก็เลยส่วนหนึ่งจะไม่ค่อยชอบ CMS เท่าไหร่นี่มองไม่เหมือนกันแล้วแต่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ฝ่ายไอทีซึ่งโดนกดดันว่าต้องทำเว็บไซต์แล้วไม่ให้งบอื่นมาไม่ให้งบอื่นมาถ้าอย่างนี้เขาต้องหาตัวที่ทำยังไงให้เขาสามารถมีเว็บไซต์ได้ง่ายๆได้เร็วๆก็ CMS ต้องเป็นตัวเลือกพูดง่ายคือถ้าโดนว่าต้องทำเองเนี่ยก็คงเลือก CMS กันหมดเพราะว่าแต่ถ้าเกิดไม่ทำเองต้องจ้างคนอื่นหรือให้คนอื่นทำเนี่ยก็ไม่เอาดีกว่าเพราะไม่รู้จักเดี๋ยวต้องมารับผิดชอบผมมองอีกแบบว่านั่นคือคนที่ไม่เคยอยู่เว็บมาก่อนเลยคิดว่าอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดนะเป็นคนที่มีประสบการณ์เว็บแล้วไม่ว่าจะเคยได้ยินคำว่าเว็บหรือว่าได้ยินคำว่าคือเคยมีเว็บครั้งแรกไปแล้วแล้วถ้ามันไม่ใช่ CMS เนี่ยเขาก็จะถามหาสิ่งที่เป็น CMS ไงอันนี้จริงผมเพราะผมไม่แต่ว่าคำว่า CMS คือ CMS ที่เป็น open source แต่ CMS ที่เป็นไม่ open source ไงคือมันมี IT ที่อยากได้ CMS แหละแต่คุณต้องเขียนขึ้นมานะเพราะ environment เราเป็นอย่างนี้ห้ามเป็น open source เราไม่เข้าใจเราก็ไม่อยากทำแต่อันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเราสัมผัสกับองค์กรแบบไหนกันอยู่นะมีลูกค้าเป็นคนละแบบมีเจอองค์กรแบบสมมติว่าเขาต้องมีเอกสารสารพัดอย่างเลยแบบหนาๆมาต้องส่งมาแบบนี้เสร็จแล้วถ้าฝ่าย IT เขารู้ว่าเมื่อก่อนเขาจ้างพัฒนาเองก็มีเอกสารมาเป็นตั้งแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วพนักงานตัวเองก็ไม่เคยเปิดเอกสารก่อนหน้าหนานี่พูดแก้เองเลยสุดท้ายก็จ้างทำแบบนี้ทั้งหลังพอเป็น open source ก็โอเครับได้เพราะว่าไอ้โค้ดที่เคยจ้างแล้วมีเอกสารหนากำกับก็ไม่เคยเปิดดูแก้เองก็ไม่เป็นอยู่แล้วต้องจ้างบริษัทนั้นแล้วบริษัทนั้นบอกว่าไม่ว่างทำให้แต่พอเป็น open source ปุ๊บจ้างเลือกจ้างได้หลายคนว่าเฮ้ยด้วยโค้ดมาตรฐานเหมือนกันเนี่ยคุณทำเพิ่มให้ได้แบบนี้ก็เจออยู่ขอตัด 2-3 ประเด็นออกไปก่อนเพราะผมว่าเดี๋ยวมันจะลากเป็นยาวขึ้นในแง่ที่ว่า1ทำไม open source แล้วต้องจ่ายเพิ่มในเมื่อมันของฟรีผมว่าอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะเกินสโคปอันนี้ไงอันนี้มันก็คุยได้ไม่จบอ่ะนะแล้วก็ตายแล้วลืมไปเลยเรื่อง open source เนี่ยแล้วก็แต่ถ้ากลับมาที่3อันนี้ก่อนนะครับถ้าอย่างงั้นเราบอกว่า100 CMS เนี่ย100สมมุติว่ามีการว่าจ้าง100เนี่ยผมว่าเพราะคุณขึ้นทางประมาณ50อะที่เหลือมันก็จะมีเหตุผลกลไกอะไรบางอย่างที่จะไม่ใช้ผมไม่รู้อย่างภาครัฐนิยมหรือภาครัฐจะไม่นิยมหรือว่าแล้วแต่ภาครัฐรัฐไหนแต่ว่าแต่สมมติว่ามีเนี่ยคอมมูนิตี้มันมีการใช้งาน3ตัวนี้คิดว่า market share คนไทยโดยทั่วไปมีใครใช้งานบ้างก็ต้องวัดว่าไปในโลกก่อนใช่มั้ยแล้วถ้าระดับโลกแน่นอนว่าคนใช้บล็อกเยอะเพราะว่าคนนี้ไม่ต้องทำเว็บเพื่อไปตอบโจทย์อะไรแค่เขียนบล็อกขึ้นมาเพราะนั้นก็เลยยอมรับว่าบทเพจเนี่ยคนใช้บล็อกเยอะมากในไทยก็เห็นว่าน่าจะตัวเลขเนี้ยน่าจะใช้บทเพจเยอะที่สุดเยอะนี่แบบ 70% นี้เลยอ่ะถ้าบล็อกถ้าบล็อกเป็นไม่ได้นะครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะใช่ผมเองทําบล็อกอย่างใช้บทเพจเพราะโซลูชันแรกมันออกมาเพื่อให้เป็นบล็อกมันตอบโจทย์ลงมาตรงใช่ๆนะฮะเพราะนั้นที่เหลือก็จะลดหลั่นลงไปเพราะมันถูกออกแบบมาอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากของจูมล่าเนี่ยต้องยอมรับว่าทีมแมมโบทีมจูมล่าของเมืองไทยได้สร้างอะไรอ่ะสร้างมาตรฐาน mindset ที่ดีอ่ะมีทีมแจกมีปลั๊กอินมีอะไรเรียบร้อย localize ชาวเมืองไทยเรียบร้อยตั้งแต่แรกๆก็เลยเป็นว่าหน่วยงานจำนวนมากก็จะใช้จุลาเยอะที่ทำเป็นองค์กรน้อยที่สุดก็น่าจะเป็นดูภาพน่าจะน้อยที่สุด น่าจะน้อยที่สุดครับเพราะว่าถ้าทำเว็บที่ไม่ยุ่งกับซิสเต็มเลยผมก็เชื่อว่าใช้จุลาหรือใช้ WordPress ง่ายกว่าไปยุ่งกับดูป้อถ้าไม่ยุ่งกับซิสเต็มเลยนะคือไม่ยุ่งกับโฟลว์ไม่ยุ่งกับชนิดของข้อมูลแปลกๆอยู่ด้วยตัวมันเองคือแบบว่ามีหน้าสแตติก5หน้า10หน้ามีข่าวอยู่คือถ้าเกิดเอาผมจะมุมมองคนผมเป็นคนไทยดูป้องนะคือถ้าเกิดจะเอาให้มันแบบคลิกแล้วมันออกมาแบบสมบูรณ์แบบถ้าเกิดเทียบกับ WordPress อ่ะมันไม่มีทางเหมือน WordPress นะครับคือ WordPress มันเปิดมาปุ๊บเขียนบล็อกได้เลยซึ่งดูป้องมันไม่ใช่วิธีคิดมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยไงงั้นมันจะให้ลงปุ๊บแล้วมันพร้อมใช้มันเป็นไปไม่ได้แบบเดียวจูมล่าเหมือนกันเขาก็มีสิ่งที่มาสแตนดาร์ดมาปุ๊บพร้อมใช้กับคมกุนเขาเป็นมาตรฐานอยู่แต่ดูป้องไม่ใช่คิดกับกันไปเลยว่าเฮ้ยหรอฉันอยากได้นี่คือคุณเหมือนเป็นเลโก้ครับคือโยนถังให้ถังปุ๊บแล้วต้องมาต่อทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่เลวร้ายขนาดว่าต้องต่อทุกตัวนะครับแต่ว่าโอเคเอาตุ๊กตาวางตรงนี้ตรงนั้นวางตรงนี้แต่มันต้องจัดไงแต่ไม่เหมือน WordPress ซึ่งกระบวนการจัดเนี่ยมันมี mindset ที่ไม่เหมือนกันที่คนทำเว็บเนี่ยบางทีไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะ
ไม่เคยคิดว่าอ๋อมันมีชนิดของข้อมูลที่ไม่เหมือนกันด้วยเหรอมันมีโฟลว์ของการส่งผ่านข้อมูลที่ไม่เหมือนกันด้วยเหรอคือเราไม่เคยคิดเรื่องนี้จนมาจับครั้งแรกก็เลยโอ้โหทำไมจะต้องคิดเยอะขนาดนี้ว่าเออเรามาออกแบบรูปแบบของมันอะไรเงี้ยแต่ที่ WordPress เนี่ยตั้งชื่อ category ตั้งอะไรเรียบร้อยปุ้งมาเลยอันนี้เราต้องคิดอยู่ว่าของเหล่านี้อาจจะเป็น category ได้ของเหล่านี้อาจจะมีการประกาศตัวแปรแปลกๆได้จริงๆจริงๆแนวคิดมันเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดคนเขียน PHP ครับครั้งแรกมันก็ต้องมีสร้าง PHP ใช่มั้ย PHP ต้องเก็บอะไรก็มี MySQL ใช่มั้ยมี database มันก็ต้องไปสร้างเป็นฟิลด์ครับเออแนวคิดดูป้อมลักษณะนั้นไงคือเหมือนว่าเราเขียนโปรแกรมอยู่ไปไกลๆแต่เพียงแต่ไม่ต้องเขียนมันมี UI ของโปรแกรมเพราะนั้นถ้าถามว่าแทนที่เขียนโปรแกรมเองใช้ดูป้อมถ้าเข้าใจจริงๆนะใช้ดูป้อมจะต้องง่ายกว่าเพราะว่า workflow มันคิดมาดีแล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ยังไม่ใช้อยู่ดีก็ยังมาเขียนเองก็ได้ว่ามีโค้ดอยู่นิดหน่อยก็เขียนจริงดูป้อมเหมือน asset อะ Microsoft asset อารมณ์นั้นใช่เพราะนั้นเราต้อง define ทุกอย่างเลยจะมีฟิลอะไรบ้างจะส่งค่ากันต่อยังไงแต่ WordPress มันเหมือนสำเร็จแล้วมี database พร้อมใช้จุมลาจุมลาพร้อมขยายคุณลงมาปึ้มแค่นี้แล้วบอกว่าเฮ้ยมันไม่พออ่ะวันนี้อยากจะเพิ่มอยากได้ระบบไอ้นี่เพิ่มอยากได้โซลูชันแบบนี้เพิ่มมีคนพัฒนาไอ้โซลูชันแบบอย่างนั้นน่ะรอไว้เลยคุณแค่ติดตั้งโหลดอันนี้ต้องยอมรับว่าคลิกคอนฟิกได้เลยเพราะ WordPress มันออกแบบมาให้ทำแค่นี้แล้วดีก็อยู่แค่นี้มันก็ตัดฟีเจอร์จำนวนมากทิ้งออกไปว่าเออทำเว็บไซต์แต่ถ้าจะไปฟื้นมันเรื่องเนี้ยไปฟื้นก็เหนื่อยใช่แต่ว่าจุมล่าต้องยอมรับว่ามันออกแบบมาตอนต้นใหญ่กว่า WordPress นิดนึงก็มีอะไรที่ปลั๊กต่อได้เหมือนเค้าแบ่งพยายามแบ่งคนที่ใช้งานหลักคือ user เสร็จแล้วไอ้คนที่ทำอะไรเสริมให้เนี่ยคือ developer ไอ้กลุ่มเนี้ยดูเรียนรู้เรื่องโค้ดไปแล้วพัฒนาให้ออกมาแล้วให้ user ใช้ง่ายๆไอ้กลุ่มที่เป็น developer พวกนี้แหละสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยแล้วไอ้ตัว core หลักก็เน้นเฉพาะตัว core อย่างเดียว core file ที่เป็น standard web ทั่วไปใช้แต่สงสัยอ่ะทำไมรู้จักอย่างเนี้ยทำไมรู้จักดูเพ้าเยอะอย่างนี้ทำไมรู้จัก WordPress หรือแต่ละคนไม่ลึกตัวนั้นผมว่าโดยพื้นฐานทุกคนต้องลองมาทุกตัวแล้วนะใช่ไหมต้องลองแล้วถูกใจตัวไหนแล้วต้องดูว่ามันถูกจริตเราจริตจริตจริตขี้เลยมันก็เป็นท้ายของงานของอะไรจะบอกว่าเหมือนกับจะพูดอะไรจริงจะบอกว่ามันผมเชื่อว่ามันสุดท้ายมันมีเรื่องอะไรมันเหมือนการพัฒนาของแปลโปรแกรมครับปลายทางมันมีคือเรื่องมันมีเรื่องนึงอยู่อย่างเรื่องปัจจุบันตอนนี้เทรนด์มาเรื่องของเราได้ยินคำว่า content management system ครับแต่ปัจจุบันมีคำว่า content framework คือมีการจัดการคอนเทนต์เป็นแบบมันมีแพลตฟอร์มมาแล้วคือมันมีอะไรแนวคิดงั้นจากมันมีอย่างแนวคิดที่เมื่อกี้เล่าไปอะครับเรื่องกับการเป็นแบบเป็นฟิลเหมือน assess พอมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันทำไปดูป้อปุ๊บใช่ไหมแล้วเริ่มรู้เลยครับว่าดูป้อมันต้นคิดมันกับแรกเนี่ยมันคิดมันลักษณะที่เป็นเว็บเนี่ยมีหลายชนิดเนื้อหาคือรองรับมาเลยอยากจะเพิ่มฟิลอะไรได้พอมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันก็เกิดการนำไปใช้เพราะว่ามันเห็นเป็นแนวทางที่ดีไงครับจุมล่าก็นำใช่ไหมก็ไปทำเพิ่มจุมล่าตอนนี้ก็มีคอนเทนต์ไทยแล้วถูกเป็นฟิลทำฟิลได้อะไรตอนนี้คือไอ้ที่ออกมา17อะไรพวกนี้มันก็คือให้ extend ได้ง่ายๆพร้อมกับออโตเมติกคือไปดู WordPress ว่า WordPress ทำออโต้อัปเดตได้ก็เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วดูเป้ามีเฟรมเวิร์กที่สำหรับไอ้คนที่อยากเขียนโค้ดเลยอ่ะแล้วก็ไม่อยากเป็น CMSอยากมีระบบอื่นมันก็มีเป็นจุมล่าเฟรมเวิร์กแต่มันเรียกว่าจุมล่าแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาอะไรก็ได้แล้วก็มี CLI เหมือนที่ดูเปล่ามีมันก็ดูจากระบบอื่นๆนะว่าใครก็ทำอะไรกันเพื่อสุดท้ายมันตอบโจทย์คนที่ใช้อยู่ปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วของ WordPress ก็มีก็มากขึ้นแต่ว่า WordPress ก็ยังลิมิตอยู่ดีว่าไม่ให้มันมากไปกว่านี้เพราะว่า WordPress มันต้องบอกว่าต้องให้มันใช้ง่ายอยู่มันก็มีลิมิตของความใช้ง่ายอยู่นะฮะมันก็เลยไม่พยายามให้เราไปสร้างชนิดข้อมูลแปลกๆเยอะเกินไปอย่างเรื่อง SEL ที่จะเพิ่มขึ้นของแต่ละตัวเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยยูเซอร์เองใช้งานยากขึ้นถ้าไม่ใช่ฟิลของไอทีที่จะต้องมาคอนฟิกอธิบายภาษาชาวบ้านก็คือถ้าตอนที่เว็บเรายังเล็กอยู่เนี่ยเฮ้ยเรามีคนนึงเป็นแอดมินเข้ามาเขาก็มีสิทธิ์แก้ไขได้ทุกอย่างทีนี้อยู่ๆมาวันนึงเราบอกว่าเฮ้ยเว็บเนี่ยมีตั้งหลายคนแต่ละคนน่าจะมีpermission ก็คือน่าจะมีสิทธิ์ไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันปุ๊บเราก็ต้องมาคิดแล้วในฐานะของคนจัดว่าคนนี้มีสิทธิ์แค่ไหนคนนี้มีสิทธิ์แค่ไหนถ้าคนนี้มีสิทธิ์ถ้าคนนี้เราจะมองคนนี้ว่ากรุ๊ปเดียวกันไหมก็สร้างกรุ๊ปขึ้นมาอีกก็แปลว่าวิธีการคิดเนี่ยแค่อนุญาตให้ใครทำอะไรเนี่ยแค่นี้ก็ซับซ้อนละเพราะนั้นยิ่งอยากทำอะไรได้มากมันก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมีหลายระบบขึ้นคนนี้เป็นบิ๊กบอสอยู่ในระบบนี้พออีกระบบนึงกลายเป็นลูกกระจอกอะไรเงี้ยสิทธิ์มันก็ต้องเยอะขึ้นละมันก็ต้องคอนฟิกแบบมหาศาลซึ่งไอ้พวกที่พี่ว่ามาเนี่ยดูเพราะมันมีตั้งแต่แรก
พอจุ่มแล้วมันไม่มีเซอร์เนี่ยมันแบบเฮ้ยให้ไงวะแต่นั่นคือผมเลยว่ามันเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ถามว่าแล้ววันแรกเราเปิดบล็อกเนี่ยเราต้องการ asset control list มั้ยมันไม่จําเป็นไงไม่จําเป็นปุ๊บโหใช้ยากอ่ะเออคนตายยอมแพ้อยู่ดูให้มาเซต asset control ตายแล้วแบบอินเทอร์เฟซไม่ได้ใช้ง่ายนะครับมีเช็คบ็อกซ์อยู่ประมาณเป็น100อันให้ติ๊กอ่ะเออติ๊กเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันเลยเออประมาณผู้ชายเอ้ยไม่หมดเพจก็ได้ว่าจบแล้วเออนั่นแหละทีนี้มันก็เลยอยู่กับรสนิยมของธุรกิจที่ตัวเองรันอยู่ก็ทั้งรสนิยมทั้งแนวทางนะอย่างของผมเนี่ยเป็นเว็บที่เน้นความสวยงามเน้น copyright เน้นมีเดียออกมาเพราะฉะนั้นถ้าต้องไปลงลึกกับซิสเต็มเนี่ยมันไม่ค่อยได้ทำอยู่แล้วก็เลยกลายว่ามันก็ถูกจริตกับแนวนี้ของฮันเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำซิสเต็มมาโดยตลอดทำแอปพลิเคชันมาโดยตลอดอ๋อเออมันต่างกันนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแอปมาเลยนะมันจะมีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ๆจะมาเอาเครื่องมือที่มันไม่ตอบโจทย์เขาอย่างงานที่แม่นมันจะไม่รับงานพวกอะไรระบบ database ไม่รับใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเฮ้ยเราไปถ่ายทำไปถ่ายรูปไปทำอะไรที่มันเน้นความสวยงามขายของอะไรเงี้ยมันจะอีกแบบนึงแคมเปญทำแคมเปญอะไรก็ว่ากันไปของท่านเนี่ยจะเป็นเนี่ย workflow คือคนนี้ต้องกดและอนุมัติมาที่คนนี้คนนี้ส่งข้อมูลต่อให้คนนั้นหรือถ้าเป็นงานโฆษณาก็จะเป็นโฆษณาที่ต้องใช้ system ซะมากไม่ได้เป็น message คือ message ก็มีให้เว็บมันทำหน้าที่ออกมานะแต่จะเป็นเฮ้ยเช่นคนมากดไลค์ได้ไอ้นั่นได้ไอ้นี่มีอะไรที่มันเป็น system นะครับเกี่ยวข้องพี่อะทำได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือว่าอยากว่ามันต้องตอบกันประมาณนี้ตอนก็ดาสุดท้ายก็คือ user หลังจากเราส่งมอบไปแล้วปุ๊บเขาต้องใช้ให้ง่ายก็ไม่ต้องมายุ่งกับโค้ดอันนั้นคือสิ่งที่จุฬามันต้องเตรียมไว้เราแค่เอ้ยอยากได้ระบบอะไรเราบิวหุ้นเอาใหม่ได้ด้วยความที่เป็นโอเพนซอร์สคิดว่าทุกตัวบิวได้อยู่แล้วเราก็พอส่งมอบไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเอาอะไรเพิ่มเอาออกได้ง่ายๆคือถ้าให้มองในมุมผมเนี่ยพี่บางอยู่ในธุรกิจที่เป็นองค์กรเยอะองค์กรเหล่านี้เนี่ยต้องการเรียกว่าอะไรอะเลเวลของการเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานราชการใหญ่ๆสักหน่วยงานต้องการให้คนนี้อนุมัติคนนั้นคนนี้อนุมัติคนนี้แต่ไม่ได้เป็นเวิร์กโฟลว์ที่ผิดปกติไม่ใช่อยู่ๆเอ้ยมาเล่นเกมชิงรางวัลคนนี้เข้ามาเวิร์กโฟลว์แล้วต้องไปสร้างเงื่อนไขแปลกๆมันจะเป็นเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าโดยโซลูชันแบบนี้ผมว่าจุมล่ามันก็เหมาะที่สุดเลยทำได้ไอ้นั่นใช่ไงพี่แต่ว่าสิ่งที่มันมาพร้อมตอนที่ติดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันเหมาะเลยมันเริ่มเห็นแล้วนะมันเริ่มเห็นแล้วนะคอนเทนต์หรือเป็นอะไรคือถ้าเกิดบทเพจส่วนใหญ่ก็ไปเน้นที่คอนเทนต์ไปเลยอันนี้ก็จะเน้นแอปแต่นี้เน้นโซลูชันไงโซลูชันที่มันเหมาะกับองค์กรที่มาปุ้งแล้วมันพร้อมใช้ถ้าจะขยายก็แน่นอนแต่ละคนก็มีศักยภาพในการขยายต่างๆกันแหละอย่างพูดเริ่มต้นอาจจะมีแค่โพอร์ทัลเว็บไซต์ธรรมดาอันนึงวันดีคืนดีบอกอยากมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ภายในปุ๊บจุ่มลากใส่ปุ้งเข้าไปมีเลยอยากมีระบบแมเนจจัดการวิดีโอใส่ปุ้งเข้าไปอีกตัวนึงก็คือแอดได้ทุกอย่างใส่เข้าไปอยากมีระบบแกลเลอรี่ให้คนมาโหวตใส่อะไรได้เองก็ปักอินเข้าไปซึ่งทั้ง3อันนี้เหมือนกันหมดนะครับคือมีเหมือนกันหมดมีเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันที่ท่าที่มันแสดงออกเช่นอันนี้มาพร้อมอย่างเช่นอย่างผมอาจจะมี100ปุ่มอันนี้อาจจะมี50ปุ่มนี่2ปุ่มจบอะไรอย่างเงี้ยได้แค่นี้อย่าไปคิดมากถ้าคิดมากทำเองนะเลยนะเออประมาณนี้แหละมันจะเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวถอยกลับมาเยอะๆเลยกลับมาเมื่อกี้บอกว่า100งานในเมืองไทยเนี่ยมีการใช้งาน CMS อะไรก็ตามแต่เนี่ย perception ของคนที่จะแบบคุณลูกค้าที่จะมาว่าจ้างงานส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่ต้องการแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าบริษัทที่รับจ้างทำเนี่ย mm-hmm. อาจจะถนัดที่จะเขียนเองเลยก็ว่าไปนะแต่อย่างหนึ่งคือโดยเนื้องานของการทำเว็บไซต์ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่ทำบล็อกส่วนตัวง่ายๆมีใช้งานอยู่คนเดียวจนกระทั่งถึงองค์กรระดับไปถึงสเกลใหญ่นึกถึงแบบ mm-hmm. มันไปคิดถึง amazon.com ก็ได้ mm-hmm. หรือว่าเว็บ Google ที่คุณต้องไปผูกข้างหลังเยอะๆเนี่ยทั้ง3ตัวน่าจะรองรับนี่มันสเกลขึ้นไปไหมคือมันต้องมีลิมิตของสเกลครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมคนต้องเลือกที่จะไปทำเองที่มันลิมิตของสเกลเพราะว่าการที่ดูเป้าจะมี UI ให้คนมากรอกโฟลง่ายๆเบื้องหลังของมันก็คือเราอยากจะวิ่งโฟลไป20รอบแบบนี้ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะเราต้องไปคิดคือมันต้องมีคิวรี่ดาต้าเบสเยอะกว่าที่เราจะเขียนดาต้าเบสเองจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำเว็บแอปที่มันแบบต้องสเกลใหญ่ๆมากๆเนี่ยผมว่า CMS ทุกเจ้าอ่ะก็รองรับไม่ไหวคือเดี๋ยวต้องมอง แต่มันก็มีหลายสเกลนะต้องมองอีกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมันไม่ได้แก้ปัญหาด้วยซอฟต์แวร์สักเท่าไหร่ท่านเอ็นเตอร์ไพรส์จริงปัจจุบัน AR เพิ่มเครื่องยืนยันอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะซอฟต์แวร์มันเสถียรแล้วไม่อยากมีใครไปแตะกับมันทางออกของมันคือสเกลออกไปด้านข้างเพิ่มเครื่องอีกเป็น10ถามว่า WordPress เนี่ยทำได้ไหมเนี่ยทุกเจ้าทำได้เหมือนกันหมดแต่ปัญหามันคือถ้าเกิดระบบไม่ได้ออปติไมซ์อ่ะยังไงคุณเพิ่มเครื่องก็จะบานไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณเขียนใหม่ปุ๊บแน่นอนสเกลอาจจะไม่ใหญ่เท่านั้นเนื่องจากมันโดนออปติไมซ์ลงมาจนเล็กลงแต่มุมมองผมอย่าง WordPress นะครับคอที่เขาใช้ปัจจุบันเนี่ย
กับ wordpress.com ที่มีคนใช้อยู่เป็นร้อยๆเป็นร้อยๆหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านบล็อกเลยงั้นมันเป็นประเด็นนะครับว่าแต่เห็นไหมเขายังคอนเทรนก็ยังคงโค้ดได้เหมือนเดิมได้อยู่แล้วผมคิดว่าสเกลเนี่ยเป็นสิ่งที่สเกลได้แล้วมันก็ตอบประเด็นเขาว่าเซิร์ฟเวอร์เขาเพียงพออะไรก็ว่านไปมันมีสองเดนเมนชั่นเนาะคือถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็เพิ่มเครื่องเข้าไปมันก็แก้ได้เหมือนกันมันก็แก้ได้เหมือนกันก็จริงๆถ้าอันนี้มันก็จะมีคนแย้งเยอะเช่นแบบว่าอ้าวถ้าเกิดเหมือนก็จะมีคนถามตั้งแต่แรกเลยโดยที่เว็บเผื่อคนเข้า10คนอะไรเงี้ยแต่แบบจะคิดเรื่องสเกลเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเกิดกับยูเซอร์เลเวลนี้นะก็จะต้องตอบกับว่ามันเหมือนไม่ถึงเนาะอะไรมันไม่ถึงง่ายๆไม่ถึงง่ายๆแล้วเหมือนกับว่าเราใช้ถ้าเกิดกลับมาที่ OS แล้วเราใช้ Windows ใช้ Mac แล้วมันอืดทำไงจะไปหัดใช้อีกแบบนึงหรือเปล่าก็อัปเกรดเครื่องสิคือส่วนใหญ่คนที่มันถึงจุดในประมาณนี้นะครับใส่เครื่องเข้าไปง่ายกว่าถูกกว่าถูกกว่าไปเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะไปถึง Facebook อย่างเงี้ยที่มีคนอัปเดตวินาทีไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยคือมาใช้โซลูชันแบบนี้ต้องขยายเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มมันคุ้มที่จะไปเรียนรู้แล้วไปสร้างแพลตฟอร์มใหม่เองต่างหากแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่เข้าเว็บมาดูข้อมูลต่อให้เข้ามาเป็นล้านคนเนี่ยซึ่งมันก็พรูฟกันทั้งหมดแล้วนะว่าพอสเกลแล้วมันรองรับได้แต่มันก็รองรับในแง่ของมันมีเท่านี้แล้วก็รองรับได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดจะไปสร้างแอปพลิเคชันอะไรแปลกๆเฉพาะทางจริงอ่ะมันก็ไม่คุ้มที่จะใช้ CMSกลับไปนิดนึงถ้าเกิดผู้ใช้ถัดไปต้องกลัวยังไงยังไม่ต้องกลัวมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงง่ายๆเลยยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกแล้วถ้าเกิดแต่จุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าต้องมีเงินพอที่จะทำอะไรก็ได้แล้วควรแฮปปี้เลยถูกต้องควรแฮปปี้เลยเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดกลัวคนจะกลายเป็นว่าทำเว็บสแตติกนั่นแหละไม่ต้องมีซีเอ็มเอสหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สเกลอันนี้มันสเกลเขาใหญ่นะอันนั้นจริงสเกลแล้วไม่รองรับคนไม่ได้ไงลองรับคนเข้ามาได้แต่ไม่สามารถรองรับการขยายเนื้อหาตัวเองได้มันยากแล้วมันยากมันออปติไมซ์หลายอย่างเพราะอย่างจุลาใช้ MVP อย่างเงี้ยซึ่งคนก็เข้ามาหาศาลแต่มันไม่ใช่แค่เอาจุลาเพียวๆไปตั้งปุ๊บแล้วคุณจะรับสเกลปุ๊บอย่างได้ทุกคนมีเทคนิคหมดในการออปติไมซ์ว่าจะคุณจะใช้ดาต้าเบสกี่ตัวใช้อะไรเงี้ยเพื่อที่ทำให้มันรองรับได้ใช้ระบบแคชชิ่งไหมอีกหลายอย่างมาเพื่อให้มันสเกลได้ถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในเมืองไทยแล้วคุณคิดว่าจะทำก็ตอบยากแต่ว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ส่งอาจารย์สักคนหนึ่งนะมันก็จะมียูเซอร์อยู่สัก50คนอย่างเก่งหรือว่าคุณคิดว่าเอ้ยมันต่อยอดมากกว่านี้ผมทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์การทำเป็นเว็บขายอะไรอาจจะเก่งสุดคุณเข้าตลาด .com อ่ะแต่ว่าคุณคงจะไม่ถึงขนาดว่าเป็น eBay มันไม่น่าจะแบบใหญ่ระดับโลกขนาดนั้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสเกลกับการใช้ CMSไม่น่าจะมีผลไม่น่าจะมีผลเพราะเมื่อไหร่ที่มันมีผลมันจะไม่ใช่ปัญหาแล้วมันต้องมีแหล่งเงินหรือมันต้องมีอะไรทุกอย่างที่มันมากกว่านี้แล้วตอนตลาดไทยเซคันด์แฮนด์เปิดแรกๆมันเขาก็ CMS ตัวหนึ่ง CMS ของเขาคือเว็บบอร์ดโพสกระทู้แต่เห็นไหมครับมันมีประเด็นหลังจากเขาเปิดตัวไประยะหนึ่งแล้วกลายเป็นประเด็นว่ามันรองรับไม่ได้แล้วเพราะฟิลเขาเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมครับตอนนั้นจำได้ว่าฟิลเพราะไปเอาเว็บบอร์ดมาใช้การในฟิลเรื่องการซอสและคงราคาเริ่มเป็นประเด็นที่จะต้องทำตามแต่ก็นั่นแหละพอถึงจุดนั้นเขาก็คุ้มที่จะแก้ละก็รับได้ไม่เป็นไรคุ้มสุดยอดครับไม่สิมันเคยมีเคสอย่างนี้มาเยอะแยะเลยถ้างั้นความเหมาะสมของตัวงานคำถามนี้เหมือนกับว่าตอบไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าคุณทำเป็นเว็บสำหรับใช่ครับเพราะแต่ละอันมันมีจุดเด่นคนละแบบถ้าคุณเป็นบริษัทแล้วคุณไม่ต้องการทำทรานแซคชันอะไรเลยนะเป็นเว็บโชว์ว่าบริษัทนี้ทำอะไรมี about มี product มี contact us มี map มี location พูดถึงแค่นี้ก็จะแนะนำ2อันก็คือ Joomla กับ WordPress ค่อนข้างจะสะดวกหาคนทำง่ายจริงจริงจริงยืนยันแต่ผมนี่รู้สึกว่าคนทำดูป้อมได้เงินเยอะกว่าอันนี้จริงเพราะอะไรเพราะว่าดูป้อมมันก้าวเท้าเข้าไปในแอปพลิเคชันเนี่ยพอเข้าไปก้าวในแอปเนี่ยคนก็มี perception ว่ามันยากมันต้องจ่ายตังมันต้องเมฟอ่ะและอย่างนึงแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าราคามันคือสิ่งที่ไป replace ทุนแบบเก่าๆอ่ะคือสิ่งที่ดูป้อมไป replace เนี่ยไป replace ไอการเขียนโปรแกรมระดับนึงไม่ออกมาถ้าไปรีเพลซการเขียนโปรแกรมที่ไม่สามารถใช้ตัวอื่นได้เนี่ยยังไงมูลค่าก็สูงอยู่แล้วนะครับที่ WordPress กับ Joomla เนี่ยมันยังรีเพลซไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามเงินก็ดูป้อจะได้เงินเยอะกว่าเออมีความรู้สึกดูเนื้องานแต่อันนี้คือการว่าจ้างผลิตนี่คือการรับจ้างทำงานตามโปรเจกต์นะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วคนที่เข้ามาอันนี้จะเอาเชิญตามสบายคนที่เข้ามาแล้วเขาทำเงินกับตัว CMS ยังไงเพราะ CMS มันฟรีใช่ไหมครับวิธีง่ายที่สุดอย่างที่เมืองไทยเราทำอยู่ก็คือรับจ้างผลิตก็เอาของฟรีนี่แหละแต่ว่าเราต้องทำอะไรเราต้องไปนั่งประชุมกับลูกค้าเราต้องมาเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ไอของฟรีกว่าจะได้เนี่ยต้องใช้เงินตัวเองต้องใช้แรงตัวเองใช้คนจำนวนมากใส่เข้าไปได้เว็บหนึ่งมันก็เลยเป็นค่าแรงเพราะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ในเมืองไทยคือการขายแค่แรงแบบนี้
แต่ว่าสิ่งที่เมืองนอกทำหลายๆที่เนี่ยมันไม่ได้ขายแบบนั้น มันขายส่วนที่เป็นส่วนเสริมใช้ส่วนเสริมนี่สิคุณจ่ายเรา19เหรียญ20เหรียญ100เหรียญแต่ว่าคุณจะสามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นระบบอะไรที่มันง่ายขึ้นเป็นระบบจองห้องประชุมเป็นระบบขายของเป็นระบบเข้ารถอะไรเงี้ยครับก็คือมันมีระบบอะไรที่มันพร้อมจะใช้อยู่แล้วก็ใส่ปลั๊กเข้ามาโดยที่ซิสเต็มนี้คนทั่วไปคุ้นนะเพราะนั้นเขาขายซิสเต็มในแง่ของปลั๊กอินขายซิสเต็มในแง่ของธีมก็คือนี่คุณจะเปิดร้านอาหารใช่ไหมเนี่ยธีมเกี่ยวกับร้านอาหารอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นซื้อธีมนี้ไปเปลี่ยนรูปอย่างเดียวเป็นโลโก้จบมันคิดเมนูคิดอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็คนที่ทำรายได้แบบนี้ในเมืองไทยก็มีเยอะด้วยแล้วของวูดแคมป์เองเนี่ยไอ้ของวูดเพรสนะครับที่จัดคุยกันเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งก็เชิญมาก็แซวๆกันเล่นนะรายได้อย่างน้อยก็ต้องเดือนหนึ่งละหลายแสนจนถึงอาจจะเกือบล้านต่อเดือนเพราะว่าเขาขายตีมแล้วตีมมูลค่าออกมาแล้วมันมหาศาลอยู่เหมือนกันก็ขายระดับโลกก็เหมือนขายแอปใช่ใช่ขายแอปเดียวนะเหรียญเดียวพอคูณเข้าไปมันก็มหาศาลชื่อเบิร์ดอ่ะชัดเจนใช่ใช่เพราะนั้นมันก็เลยมี2โมเดลโมเดลรับจ้างผลิตกับโมเดลสร้างโปรดักต์ขึ้นมาซึ่งใน CMS ของทุกตัวเนี่ยก็น่าจะมีอยู่มีเสริมไหมครับของจุ๊มไลน์เป็นก็เรียก extension เป็นแค่แบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละคนก็พยายามคิดโซลูชันของตัวเองขึ้นมานอกจากตัวมันเองเสริมในจุ๊มไลน์แล้วมันพยายามทำให้ตัวมันเองเนี่ยสามารถให้คนอื่นมาเสริมได้มันอีกบนตัวมันเองอีกจุ๊มล่านี่เขาอยากจะว่าตัวมันเองขายอยู่สักเริ่มต้นอาจจะร้อยเหรียญให้คนอื่นมาขายอยู่10เหรียญ5เหรียญต่อยอดมันอีกโดยที่ไม่ต้องไปสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองใหม่มันก็จะขายไปได้เรื่อยๆอันนี้ผมมองเป็นระบบน่าจะเปลี่ยนระบบนิเวศของต้องบอกว่าระบบนิเวศอีโคซิสเต็มของคนใช้ไม่เหมือนกันอย่างอันนี้เป็นลักษณะบล็อกเกอร์หรือเป็นกราฟิกดีไซเนอร์WordPress มันมีคนฟังรายการที่ใช้เสียงฟังเสียงไม่ได้ดูวิดีโอโอเคครับWordPress ใช่ไหมครับที่ user ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้มากนักไม่ได้รู้เทคนิคก็จะเป็นดีไซเนอร์ไม่ใช่มีความรู้ไม่ใช่เทคนิคมากนักเว็บดีไซเนอร์ซะเยอะเว็บดีไซเนอร์ซะเยอะส่วนของจุมล่านี่ก็เป็นบริษัทที่รับ implement เป็นบริษัทหรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เห็นช่องโอกาสหมายว่าถ้าทำของเขาเป็นการขายของเป็นส่วนใหญ่จะบอกว่าโซลูชันนะขายของไม่เป็นปกติอันนี้ก็เหมือนกันส่วนดูเป้าเนี่ยไม่มีแนวคิดเรื่องนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นเอเจนซี่ที่รับจ้างทำเว็บเหมือนที่ผมทำเรียกว่าเป็นกีกที่ทำเองทำเองแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเอเจนซี่ในเมืองนอกนะครับสักประมาณสัก 90% เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ Drupal เพื่อใช้ทำงานนี้เหตุผลที่เขาใช้นี่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นก็คือว่ามันมีการเมนเทนที่ง่ายยิ่งลูกค้าเยอะยิ่งโค้ดตัวเดียวคือเมนเทนให้หลายๆเจ้าได้ง่ายอันนี้คือบทเบเนฟิตของมันนะครับแต่ประเด็นที่จะยกกลับมาคือเอเจนซี่พวกนี้ไม่ต้องการอะไรนอกจากการทำโมดูลมาและสเตเบิลหลังจากที่เอาโมดูลอย่างเช่นพี่หงจ้างปุ๊บอยากจะมีโมดูลพอดแคสต์เอาคนติดตั้งดูเป้าเอาโหลดไปลงนั้นเนี่ยได้อย่างที่พี่หงมีเลยกรณีนี้ใช่ไหมครับจ้างผมทำปุ๊บผมเอาโมดูลมาแจกบนเว็บแล้วก็เขียนว่าสปอนเซอร์บายพี่หงอย่างเงี้ยเป็นว่าทำนี้เกิดขึ้นอย่างไวท์เฮาส์ล่าสุดไวท์เฮาส์ใช้ดูเป้าไวท์เฮาส์ดอทกอฟอะครับใช้ดูเป้าปุ๊บโอบามาจ้างดอทกอฟนะไม่ดอทคอมนะอันนั้นจะอีกแนวไม่ใช่ไวท์โอบามาจ้างทำเสร็จโมดูลที่ใช้ทั้งหมดของไวท์เฮาส์เนี่ยเอาไปโอเพนซอร์สต่อในคอมมิตี้งั้นวัตถุประสงค์ที่ผมมองเห็นก็คือว่าเอเจนซี่หลายเจ้านะครับหลังจะใช้มาพอโหลดไปใช้เสร็จปุ๊บเจอบั๊กใช่ไหมเราสิ่งที่ดูเป้าเป็นก็คือเจอบั๊กเสร็จฟิกแล้วส่งกลับเข้าไปนะครับแล้วโมดูลมาเนี่ยทุกคนยิ่งช่วยกันใช้มันยิ่งเสถียรผมเลยเข้าใจประเด็นในเอเจนซี่เนี่ยเมืองนอกเลยชอบเพราะว่ามันยิ่งใช้ยิ่งเรียกว่ายิ่งสีเขียวสูงแล้ววัฒนธรรมของดูเป้าเนี่ยคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มมันคือต้องเป็นรับจ้าง implement หนึ่งจะอยู่รอดจะไม่มีแบบอารมณ์ทำเป็น product ขึ้นมาชิ้นๆขายของหรือขายตีมอย่างเงี้ยอย่าง WordPress เนี่ยคงจะไม่เพราะไม่มี user ที่ต้องการความสำเร็จรูปถูกป่ะในเมื่อทุกคนก็ทำเองได้หมดก็ไม่ได้อยากได้ของสำเร็จรูปยังไงฉันก็ทำอยู่แล้วไม่แต่อารมณ์อันนึงในฐานะที่คนทำจุฬาแล้วก็มองตัวอื่นทำมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ Drupal เราคงหาคนซึ่งมาเรียนแบบเราได้ยากขึ้นเพราะมันจะเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวเลยแล้วก็ตัวไอ้ที่เราทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยการคอนฟิกหรือการแมเนจต่างๆเนี่ยเราคนที่รู้มากที่สุดแล้วคนอื่นก็จะรู้น้อยในขณะที่จุ๊มล่าเวลาทำมาปุ๊บมันให้ใช้ง่ายๆเพื่อคนอื่นสามารถโหลดมาปุ๊บเป็นได้อย่างคนนั้นเลยสามารถทำได้แบบนี้ก็ถ้าเกิดเทียบกับตัวเลโก้อ่ะคืออันนี้ต้องมาต่อจนเห็นข้างนอกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจริงๆข้างในอ่ะต่อกันมาแบบไหนแต่ละคนก็มีสไตล์การต่อไม่เหมือนกันเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เหมือนกันด้วยในขณะที่บทเพจจุมล่าเนี่ยมาถึงก็ไปมาทั้งโครงตู้มละพร้อมใช้ละถามเรื่องเนื้องานไปละเว็บอยากอันเนี้ยส่วนใหญ่เป็นการมองจาก developer จริงๆแต่ถ้ามองของคนใช้งานหรือว่าลูกค้าที่จะว่าจ้างบริษัทไปทำเนี่ย
โอเคนะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่มันคอนวินเรื่อง CMS ไม่มากระดับหนึ่งแต่มันก็เป็นจะยี่ห้อไหนก็จะยังไงก็ต้องคอนวินอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างนึงที่มันจะเป็นคำถามคือถ้าเกิดเขาเลือกไปแล้วมันพบว่ามันผิดทางหรือว่าแบบที่ผิดแล้วจริงๆใน3คนนี้ต้องเคยรับงานเปลี่ยนจากที่ใดที่หนึ่งมาเป็นอีกที่นี่คือคำถามที่คือคำถามที่แล้วมันใน3อันนี้คุณวนกันความยากง่ายหรือว่าอ่ะทีละคนเลยก็ได้อ่ะจะได้จะได้มันต้องไม่เสียบหลังมันความยากง่ายในการถอยมันยากมากขนาดไหนมั้ยเนี่ยจริงมันตั้งแต่คือนะจริงๆถ้าตราบใดก็ตามที่ใช้ซิมไอ้3เจ้าเนี่ยครับการไมเกรทยังง่ายดูเพราะ3เจ้าเนี่ยมันมีวิธีคิด3เจ้านี้เรียกว่าเป็นซิมไม่ใช่คนแรกที่เจอมันเป็นเมเจอร์ซิมไอ้ซิมไอ้ที่มันมีอยู่เรื่องราวมันมีการพัฒนามานานแล้วอ่ะงั้นวิธีคิดหรือหลักการหรือการเอาไปใช้ต่อหรือแม้ทั้งโมดูลในการคอนเวิร์ตก็มีเต็มก็มีในการช่วยไมเกรทงั้นไม่เกิดแต่ไอ้ที่มันยากไมเกรทจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะอันนี้ยากเลกาซี่ที่เดิมเขาเขียนมาจากไหนก็ไม่รู้เลยใช่ที่เจอที่จะมาเข้าระบบไอ้พวก CMS ยากขึ้นก็คือคนที่เข้ามาสู่เรื่องอยากมีเว็บไซต์แล้วก็ยังแบงค์มากเลยไม่รู้อยากได้อะไรมีเว็บสำเร็จรูปมีหลายเจ้ามากไม่ทำไมที่นั่นให้ฟรีใช้ฟรีอ่ะให้ใช้ฟรีแต่ทำไมพอมาติดต่อบริษัทพวกนี้แล้วไม่ทำไมคิดตังค์แล้วคิดแล้วทำไมคิดแพงด้วยอะไรประมาณนั้นเราคิดเฮ้ยที่ดูเขาใช้ฟรีงั้นลองใช้นู้นก่อนก็มีบางคนก็เรียนรู้ใน CMS แต่ละตัวแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีเวลาทำก็ไปจ้างทำแล้วก็ได้อาจจะได้ระบบอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งไม่เป็น CMS ยอมเสียเงินไปหลายรอบจนเข้าใจว่าเออควรจะมาใช้ CMS ให้มันสามารถอัปเดตได้อันนี้ในสำนวนในบริษัทผมเรียกว่าลูกค้าที่เจ็บมาแล้วเนี่ยจะเป็นลูกค้าชั้นดีสุดท้ายก็กลับมาหาเราอะไรถ้าไม่เจ็บแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าเรามีค่าเท่าไหร่ต้องเจ็บมาก่อนยกตัวอย่างของเจ็บได้ไหมที่แบบเจ็บหนักๆเลยแล้วแบบโอ้โหสมน้ำหน้าหน่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่สมน้ำหน้ามีเจ็บหนักๆเลยไหมผมมีก็คือว่าเริ่มจากคนเนี้ยเดิมอาจจะใช้สำเร็จรูปคราวนี้ใช้สำเร็จรูปที่ใดที่หนึ่งมาก็รู้ว่าโอเคมันแก้อะไรไม่ได้มันฟิกโดยที่โรเทเฟียที่เขามีให้และทำได้เท่านี้ประมาณนี้แล้วก็อยู่มาโคตรเท่านั้นเสร็จแล้วโอเคก็อยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอุตส่าห์มาเรียนในคอร์สแล้วรู้แล้วว่ามันเออถ้าช่วยให้จุ่มล่ามันทำได้ประมาณนี้สุดท้ายก็ไปจ้างทำด้วยราคาซึ่งมันถูกกว่าไม่ได้จ้างเราก็เสนอราคาไปตามปกติเขาก็ไปจ้างทำจนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ซีเอ็มเอสแล้วได้ไหมก็ไม่ได้ก็ได้เว็บมีรูปมีอะไรเป็นแฟลชเป็นอะไรพวกนี้จะแก้อะไรแต่ละทีต้องไปบอกให้เจ้านั้นเราคิดเงินเพิ่มอยากถ่ายรูปอะไรประมาณนี้ก็เออเริ่มเจ็บครั้งที่หนึ่งที่ใช้สำเร็จรูปมาเรียนก็แล้วรู้แล้วนะว่ามันต้องเป็นแบบนี้สุดท้ายก็ยอมจ่ายเงินไปแล้วด้วยก็ต้องกลับมาที่ใบเสนอราคาเดิมของเราที่เคยเสนอต้องมาจ้างใหม่เพื่อให้กลายเป็นซีเอ็มเราก็อัปเดตเองได้ยกตัวอย่างได้ไหมครับมันกำลังคุยกันค่าโง่ระดับกี่หมื่นกี่แสนระดับโอเคนี้ประมาณ200,000คือเสียงโง่ไปแล้ว200,000ใช่เกือบ200,000อันนั้นประมาณ200,000อาจจะ150,000อะไรเงี้ยของเรา200,000ถูกกัน 50,000 สุดท้ายเสียนั้นไปแล้วต้องมาเสียแล้วก็มาจ่ายอีก 150,000 ประมาณนี้เสียกระบะไปคันนึงอ่ะไม่ประมาณอย่างนี้เลยแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าบทเพจกับจูมล่าเนี่ยมันมีคนใช้เป็นสำเร็จรูปหรือว่าตบมาใช้กันเยอะจนบางทีมันมองข้ามมูลค่าพวกนี้ไปไงมูลค่าของการที่ไปแตก requirement แล้วก็แตกออกมาว่าเขาควรจะได้อะไรในขณะที่ต้องยอมรับว่าดูเป้าเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะมันไปเปรียบเทียบกับการจ้างเขียนโปรแกรมเพราะฉะนั้นดูเป้าเลยก็เลยมี value คิดแบบนี้เข้าไปเลยมันเลยค่อนข้างเยอะกว่าเช่นถ้าคุณไปจ้างเขียนโปรแกรมอย่างน้อยคุณต้องโดนละ 200,000 ดูเป้าจับเข้าไปแล้วก็เปลี่ยน flow พวกนั้นออกมากลายเป็นโมดูลที่คุณ maintenance เองได้จริงแค่วันเสร็จแล้วแต่ดูเป้าบอกขออีก10วันนั่งเล่นๆหรือยังไงแชร์นิดนึงคุณไม่เชิงคิดเนี่ยคิดค่าอิมเมนต์ของฮันนี่ต้องมีของผมเมื่อกี้ใช่ไหมลูกค้าที่เจ็บใช่ไหมของฮันนี่อะไรนะแบบว่าลูกค้าที่ด่วนเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีด่วนโอ้ยอมลูกค้าที่ไม่ค่อยอยากจะเล่าอาจจะมีประเด็นแล้วกันใช่ไหมเนี่ยจะส่งโดนปรับแล้วตอนนี้เข้าช่วงปรับแล้วต้องโดนปรับแล้วต้องโดนปรับแล้วถึงจะจ้างฮันเริ่มนับแล้วเริ่มนับไป30วันหาให้ปิดไม่ลงสักทีมาหาเราได้เขาแชร์แมนเอาได้ไหมแชร์แมนเอาหรือแมนเดย์ปกติคุยกัน6หลักเอามาเออที่แมนเอาได้10โปรเจกต์อะครับแน่ก็ประมาณนี้6หลักเนี่ยแต่ต้นๆน่ะไม่ไปปลายเพราะว่าเขาก็เจ็บมาแล้วซึ่งเลือดไหลจะหมดตัวอยู่แล้วผมไม่เหมือนเอาปืนจ่อป้อนมันก็ไม่ถูกนะ6หลักแต่ว่าจบอาจจะภายในวัน2วันไม่ต้องนอนไม่ต้องอะไรเลยอ่านได้เลยไม่ต้องกินไม่ต้องนอนอัดเข้าไปอยู่นั้นทั้งทีมยัดเข้าไป
เอาให้จบถึงช่วงเวลานี้เลยควายมันนิ่งแล้วนิ่งไม่มีอะไรนี่ไงนี่ไงความสุขที่สุดในโลกท่านจะเข้าไปเก็บอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าทุกอย่างคือต้องชัดเจนว่าจะเอาอะไรท่านแก้นะเขาไม่แก้ไม่ทันนะไม่ดีเขาอยากแก้แต่แก้ไม่ได้เลยมันเป็นช่วงเวลาที่นิ่งเพราะว่าผมจะไปเจอกับท่านในภาวะอย่างนี้อยู่หลายทีเหมือนกันก็เขาก็จะจ้างผมไปเพื่อจบอะไรบางอย่างท่านก็จะไปจบอะไรบางอย่างแต่ที่มันแพงมันเป็นค่าความด่วนไงไม่ใช่เข้าใจนะแต่ว่าโดยปกติท่านเลทปกติมันคือ implement จากส่วนเพิ่มเติมครับก็นับแมนเอานับจากเราติดตั้งเสร็จแล้วเราเขียนอะไรเพิ่มก็นับจากช่วงนั้นลงไปต่อไปก็จริงก็เหมือนมันเพสเหมือนจุ่มล่าป่ะแต่ของพี่ดีไงเพราะว่าเป็นแอปปุ๊บเขาตีราคาที่ราคาสูงไปแต่พอตีเรื่องเว็บปุ๊บเนี่ยเขาตีราคาต่ำเขาอาจจะไม่เป็นระบบอีเมลซอฟต์แวร์เป็นอะไรไปเนี่ยคนก็ต้องมองว่าชื่อบริษัทแพงกว่านะชื่อบริษัทพี่ชื่อปุ๊บชื่อบริษัทแล้วเขียนต่อท้ายว่าอะไรพี่ท้ายของมันคืออะไรเช่นเว็บสตูดิโอป่ะเรียกมันว่าอะไรไม่ได้เรียกมันอะไรผมเรียกนามบัตรแอปพลิเคชันสตูดิโอไงงั้นคีย์คนที่มามันคือเป็นแอปพลิเคชันแต่ผมเบสบนเว็บแอปพี่เรียกว่าอะไรเว็บสตูดิโอป่ะเอนจิ้นไม่รู้อ่ะคือเราทำแอปได้หมดวิธีโชว์แล้วบอกเฮ้ยอันนี้มันเก็บดาต้าเบสด้วยเหรออันนี้มันเป็นไมซ์เซ็ตเลยนะไมซ์เซ็ตก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่คอนเทนต์ธรรมดาพอพูดว่าแอปปุ๊บมันแพงกว่าเว็บใช่อันนี้จริงถ้าไปดู TOR จำนวนมากนะครับ TOR ที่มูลค่าสูงๆก็จะเขียนเป็นระบบฐานข้อมูลอะไรเงี้ยคีย์เวิร์ดพวกนี้เต็มไปหมดเลยทั้งที่ความจริงออกมาก็หน้าตาเหมือนกันก็มีที่ต้องไปไล่ค้นนั่นแหละผมว่าได้เป็นอีกอันหนึ่งที่เจอระบบเซิร์ชเราเห็นในเว็บใหญ่ๆสวยๆแต่ละมีสบุ่มเซิร์ชเหมือนกันแต่เซิร์ชไม่เจอตอนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แต่เราเซิร์ชเราไม่เจอต้องไปเลือกอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอย่างนี้เดี๋ยวคำถามก็ตอบแล้วก็คือบอกว่าถ้าเกิดคนเข้าตัดสินใจผิดไปแล้วเนี่ยทางนี้3คนก็จะบอกว่าเจอมาหมดแล้วล่ะนี่ตัดสินใจผิดแบบไหนสมมติว่าคุณบอกว่าตัดสินใจผิดในการไปจ้างคนทำแบบคัสตอมไมซ์ PHP ขึ้นมาใหม่หมดเลยเนี่ยนะแล้วก็คุณจะเอามาเกิดขึ้นสามันเนี่ยเจอมาหมดแล้วธรรมดาจริงจริงอันที่ซ้ำบ่อยๆคือเรื่องนี้ครับลืมบอกไปคือจ้างทำแล้วกลับมาจ้างอีกไม่ได้หายไปเดิมหมายถึงว่าคนที่อ๋อผมจ้างพี่หงทำปุ๊บไม่รู้พี่หงไปไหนหายไปแล้วหายไป3ปีหายไปแล้วหรือว่าแบบเฮ้ยผมไม่ได้ทำอันนี้แล้วโปรแกรมพี่จะจ้างคนใหม่เจอคนที่สองจ้างหายพี่แม่ไม่ได้นะครับโปรแกรมตัวนั้นเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงต้องรื้อใหม่ต้องทำใหม่ต้องรื้อทำใหม่ซึ่งในมองแง่ develop ก็ถูกของพี่แม่เพราะไม่รู้ว่านั่นคืออะไรอยากไมเกรดมากกว่าจะได้ดูแลต่อได้ปรากฏมาปุ๊บพี่แม่หายอีกอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็เลยกลายมาเนี่ยจะมีโน้ตหาใหม่เอ้ยขอซิมเอ็นสักการ WordPress ยังมีคนทำ WordPress ได้คนทำจุ๊มล่าเนี่ยครับที่มันจะทำให้เขารู้สึกมั่นใจขึ้นถ้ามองอย่างนี้แล้วถ้านะก็คือว่าคือคุณคิดผิดทางเนี่ยคุณเลือก3อันหนึ่งอันใดหนึ่งคุณจะถอยเนี่ยหรือคุณจะเปลี่ยนก็ไม่ยากมากเท่าไหร่นะจริงๆแล้วมีเหมือนกันนะอันนี้เคยเล่าน่าจะเคยเล่าให้บางคนฟังบอกว่าเคยถามไอ้งานเนี้ยไอ้78บริษัทของบริษัทนี่แหละแล้วก็ไปถามพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ในวงการ security แต่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน security ก็ถามจริงๆก็เป็นหุ้นส่วนอาจารย์ปัญญาแต่ไม่ใช่อาจารย์ปัญญาก็คือกลุ่มเนี้ย security อย่างนั้นน่ะครับทางเฉพาะทางก็ถามว่าพี่จ้างบริษัทพวกนี้ทำระหว่างใช้ CMS ที่เป็น open source เนี่ยกับเขียนเป็นขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยพี่เชียร์ไหน open source ตอบเลยนะไม่คิดเฮ้ยอ้าวพี่ไม่ห่วง security เหรอคุณไม่ต้องห่วงถ้ามันมีผิดพลาดเนี่ยมันจะมีคนแก้เร็วมากแต่ถ้าคุณไปจ้างไอ้บริษัทข้างนอกเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยมันจะมีคนทำให้คุณเนี่ยมันผ่านเวลาไปอันนี้ถ้าวัดกันตาม performance จริงจังเนี่ยก็จะอารมณ์นี้ถ้าจะต้องโดนยิงแน่ๆเนี่ย open source ปลอดภัยกว่าเป็นงั้นไปแต่ว่าถ้าไม่โดนยิงหรือว่าทำเว็บทิ้งๆคว่างๆไว้แล้วไม่อัปเดตอันนี้ open source อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยอ๋อคือจริงๆต้องบอกว่าอย่าง WordPress คนใช้ล้านคนเงี้ยคนเจ็บมันเยอะไงครับเออมันเกิดอาการเยอะใช่ป่ะมีมันไม่ได้แป๊บเดียว5นาทีมีตัวพลิกออกมาทันทีแต่อย่างของกรณีพี่เม้นที่เล่าไว้คือลง open source เนี่ยของใครก็ตามนะครับแล้วมันเก่าแล้วมันมีทิ้งไว้ตั้งปี2ปีมันมีรูโหว่แล้วไม่เคยได้ประกันอุดมันเลยคือไม่ได้ลงเวอร์ชันใหม่อะไรอย่างครับที่มันจะเสี่ยงงั้นถามว่าถ้าเกิด security ของ open source เนี่ยที่มีปัญหาหลักๆก็เนี่ยคือพวกนี้แหละพวกที่ไม่ได้อัปเดตไม่ได้ป้องกันอะไรมันเลยงั้นจะถามว่ามันไม่เคียวก็ไม่ถูกเพราะคุณก็ไม่ได้อัปคือมันสร้างไมเซ็ตใหม่ว่าตราบใดที่คุณอัปเดตให้ทันสมัยที่สุดเนี่ยคุณจะเซเคียวที่สุดแน่นอนเพราะถ้าคุณไม่เซเคียวมีคนเจ็บอีกเพียบอย่าง Windows ปัจจุบันเราก็มีอัปเดตใช่ไหมถ้าใครซื้อลิขสิทธิ์ถูกไหมมีอัปเดตตลอดเวลาเพราะมีบั๊กมีรูโหว่อะไรก็ต้องอุดงั้นมันเป็นธรรมดาแฮกเกอร์เหมือน iPhone นะครับเวอร์ชันแรกแฮกได้ถัดไปแฮกไม่ได้แฮกได้อีกแฮกไม่ได้อะไรก็ไล่จับหนูกันไปเรื่อยๆมันก็จะสุดไปเป็นโปรแกรมสแกนไวรัสแล้วก็ต้องอัปเดตดาต้าเบสมันให้รู้จักไอ้สิ่งที่มันเพิ่งเจอจะบอกว่าโปรแกรมห่วยเอ้าคุณไม่อัปเดตถูกไวรัสไหนกูไม่รู้จักกูเหี้ยไม่รู้จักใช่ถูกครับเออเนาะ
มันก็จะเปลี่ยน mindset ไปเมื่อกี้กำลังจะคำถามก็คือความเหมาะสมของอันนี้เห็นผมว่าไม่ต้องย้ำละคิดว่าสรุปไปรอบนึงแล้วก็คือความเหมาะสมของแต่ละอย่างมันเหมาะอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดไม่เหมาะข้อดีของรูปเข้าเอาข้อดีของจุลล่าคืออะไรถ้าข้อดูรูปเข้าเลยเนี่ยตัวที่ผมเห็นและชอบเลย ก็คือมันมีคอนเทนต์ไทป์ศัพท์เทคนิคนะของ WordPress เนี่ยมันเพิ่งมีไม่นานนี้เองเรียกว่า Custom Post Type ไทป์คือก่อนหน้านี้เราเคยคิดว่าหนังสือเนี่ยมันประกอบด้วยชื่อแล้วก็เนื้อหาแล้วก็จบแค่นี้แต่นี่คือหนังสือครับพอมาเป็นเสื้อเฮ้ยเสื้อไม่ได้มีชื่อกับเนื้อหาเสื้อมีไซส์เสื้อมีสีพอไปที่รองเท้าไม่ใช่อันนี้คือเรียกว่าคอนเทนต์ไทป์นี่แหละคือถ้าจะใช้ดูเป้าต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีวิธีคิดแบบนี้ก่อนไม่ต้องใจหาเลยใช่มันดีไฟไว้เสร็จแล้วใช่ต้องดีไฟก่อนแต่ว่าบทเพจจะคุณเขียนหนังสือมันเขียนได้แค่นี้จบแต่ทีนี้พอจะเป็นดูเป้าคุณต้องสร้างไทป์ขึ้นมาใหม่ไทป์นึงเรียกว่ารองเท้ามีไซส์รองเท้ามีสีอะไรแต่ไม่อะไรซึ่งถ้าเป็นไทป์ของอะไรที่มันแปลกๆเข้าไปมันก็ต้องดีไฟให้มันครบก็นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าถามนี่จะบอกคือดูภาพเนี่ยบังคับให้ทำก่อนบังคับให้ทำเรียกว่าอะไรไม่เชิงรองเท้าก็มีหน่อยนึงแต่ว่า mindset หลักๆของดูเป้าคือมันคือจิ๊กซอว์คุณจะต้องต่อให้มันครบแล้วถึงจะทำได้ดีแล้วพอต่อครบปุ๊บมันพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพราะนั้นในแง่ WordPress ถ้าเกิดพอเทียบกับดูเป้าเนี่ยก็จะชอบดูเป้าในแง่นี้ว่าถ้าอะไรที่มันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องต่อเยอะๆเริ่มเฮ้ยไม่ไหวแล้วขอดูเป้าดีกว่าเอามาต่อกับอีกอันนึงคือ WordPress เนี่ยมี mindset ว่าระบบหน้าบ้านหลังบ้านแยกกันถ้าเราอยากจะแก้ข้อมูลเราต้องเข้าไปที่หลังบ้านแล้วก็แก้ข้อมูลเข้าไปเราจะให้คนที่มาข้างหน้าบ้านจะมาร่วมสนุกจะมาร่วมมีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่อนข้างยากเขียนยากเพราะว่าวิธีการคิดของมันคือมีทีมบรรณาธิการเขียนข่าวแล้วออกไปมันไม่ได้มีการสร้างคอมมูนิตี้มาปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าทั้งดูป้อทั้งจุมล่าทำได้ดีกว่าบทเพจหมดเลยเป็นเงี้ยไปดูบทเพจไม่เหมาะที่จะสร้างคอมมูนิตี้ที่จะมีการมาปฏิสัมพันธ์เพราะนั้นมันก็จะเหมาะกับการสื่อสารแบบนึงแต่ขณะที่ดูป้อเนี่ยมีเขียนได้เยอะด้วยแต่ถ้าเกิดจะคอมมูนิตี้ไม่เยอะนะก็ไม่น่าทำคือเรียกว่าถ้าเกิดเอ้ยมีคนส่งมาสนุกนิดนึงมันก็เหนื่อยอ่ะก็ดูใช้จุมล่าดีกว่าแต่อันนี้แล้วแต่ความถนัดนะฮะคือถ้าผมถนัดบทเพลงมาโดยตลอดอ่ะถ้ารู้ว่าอีกนิดนึงผมก็จะยอมเหนื่อยใส่เข้าไปแต่พอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเยอะละมันรีควอร์เมนต์มันกระจุยออกมาขนาดนี้ก็ต้องแนะนำเราว่าทางเราไม่ถนัดก็ต้องโยนเลยนี่จุมล่าก็ควบคุมแล้วใช่ก็คือข้อดีคือผมมองว่าข้อเสียของบทเพลงเลยคือหน้าบ้านหลังบ้านมันเป็นข้อดีแบบหนึ่งคือเข้าใจง่ายมากคนทำพร้อมใช้แต่ข้อเสียคือจะสร้างซิสเต็มที่มีการปฏิสัมพันธ์ยากแต่ถ้าอย่างนี้ก็ ก็กลับไปที่ว่าถ้าเกิดเป็นบริษัท50คนมีมาร์เก็ตติ้งกัน5คนต้องการทำโปรโมชั่นเล็กๆน้อยๆไม่มีทำทรานซัคชั่นทุกอย่างต้องผ่านแอปข้างในไม่เกี่ยวใช่อย่างนี้ง่ายกว่าง่ายแล้วดีเป็นง่ายใช่เปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายใช่ครับก็เป็นจะเป็นมายด์เซตอย่างนี้ไปรูปเข้ามองไอ้จุมล่าไอ้จุมล่ากับบทเฟสข้อดีของเขามีไหมเนี่ยมีรู้สึกแค่ปัจจุบันจะบลัฟกันไหมเนี่ยไม่ได้บลัฟนะครับแต่ว่าจะบอกว่าถ้าเกิดคนที่มีความเชี่ยวชาญดูเป้าแล้วเนี่ยทำไอ้สิ่งที่เขาอยากจะทำของ WordPress หรือดูเป้าไอ้ของจูมล่าเนี่ยมันทำได้ง่ายในคนมุมดูเป้าเนื่องจากเขาใช้มันคล่องแล้วไงเหมือนค้อนจะตอกไงก็ตอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บโปรงั้นมุมมองผมเนี่ยจะก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ไปใช้ลูกใช้ยกเว้นบล็อกของคนที่เกียดเราขี้เกียจทำอย่างนั้นลง WordPress เสร็จเลยปุ๊บจบเอาสวยเร็วๆง่ายงั้นวิธีคิดของผมนะถ้าเกิดผมอยากได้บล็อกอยากได้ความง่ายและได้ธีมที่สวยๆที่มีให้เลือกเยอะมากผมเลือก WordPress community หมายถึงว่าพวกลงโซนทางมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเอาง่ายนะเอาง่ายนะเอาแบบคนเรียนรู้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าหลังบ้านของ WordPress ทุกอันเหมือนกันหมดแต่ดูเป้าไม่ใช่ดูเป้าเนี่ยโปรแกรมเมอร์เลือกได้ว่าจะให้หน้าบ้านหลังบ้านเหมือนกันไม่เหมือนกันให้คลิกตรงนั้นแล้วแก้เลยก็ได้ซึ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องไม่ทำเพิ่มส่วนจุมล่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมเห็นเว็บไหนก็ตามองค์กรหรืออะไรก็ตามที่มันอย่างเงี้ยแล้วผมชอบแล้วอะงั้นใช้จุมล่าเลยคือมีโซลูชันที่พร้อมรออยู่แล้วคือผมไปดูโซลูชันนี้มาตอบจบเลยผมไปดูเว็บองค์กรนี้ถ้าเกิดมันออกท่านี้แล้วผมชอบท่านี้แล้วเนี่ยไปจุมล่าเลยง่ายสุดมีมาเป็นเซตเบ็ดเซตค่อนไม่ได้มีอะไรที่แบบโหยังไม่จบว่ะมันไม่10มีติ้ง10รีควายเมนต์งอกไปเรื่อยๆไอ้อย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่จุมล่าใช่คือถ้าอย่างนั้นแต่อย่างนั้นมันเป็นไม่ใช่ทักษะของ CMS มันเป็นทักษะของ SA System Analyst ไม่หมายถึงว่าผมมันออกมาให้ได้เหมือนว่าธุรกิจมันจะแบบมันแตกออกไปเรื่อยๆนะเว้ยมันอาจจะนิ่งก็ได้นะแล้วแต่ว่าของเก่าก็ยังทำแต่มันมีแตกย่อยขึ้นมาอีกถ้าอย่างนั้นต้องยอมรับว่าดูป้อมในแง่นี้ได้ค่อนข้างดีซึ่ง
ไม่ได้บลัฟนะแต่โกรธปัจจุบันนะ ไม่ได้บลัฟนะโกรธปัจจุบันมันไปทางดูเป้าเยอะมากองค์กรใหญ่ๆที่ทำครั้งเดียวที่อยากจะทำอะไรเองทำครั้งเดียวแล้วมีสาขาทั่วโลกเช่นองค์กรเอ็นจีโอเนี่ยเยอะครับออกปุ๊บแล้วไม่ต้องการมีหลายภาษาในเว็บเดียวกันจัดการได้สดแล้วประเทศไทยอัปได้เฉพาะหน้าเว็บไซต์ประเทศไทยเท่านั้นนะคนอเมริกาอ๋อปกติคนอเมริกาต้องการอัปภาษาไทยได้ด้วยเนี่ยเจอ requirement แปลกๆหรือว่ามีแอป Facebook คือให้เว็บเนี่ยเป็น Facebook แอปหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูเป้าคือผมว่าแต่ละคนก็จะมีลู่ทางที่มันเหมือนเห็น opportunity ตัวเองนะอย่างของ WordPress เนี่ยถ้าเป็นโซลูชันแบบนี้ก็จะมีองค์กรข่าวระดับโลกหลายๆที่เลยที่เลือกใช้ WordPress เพราะว่ามันมีทีมบรรณาธิการมีทีมอะไรแต่ว่าเขาก็ cross กันไป cross กันมาข้ามประเทศเหมือนกันจริงๆ portal ในประเทศไทยหลายที่นะครับก็ใช้ WordPress นะแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองนี่ระดับแบบท็อป10นะประเทศไทยก็ใช้ WordPress ก็มีบางทีเป็นคนบรรยายก็มีคนมาคุยกันก็มีครับเพราะเหตุผลอย่างที่ผมบอกผมเข้าใจว่าหน้าเว็บ portal ปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ทีมบรรณาธิการเนี่ยมันเซตเดิมต้องเจอหน้าตาเหมือนเดิมต้องการเครื่องมือที่ง่ายที่สุดใช่แต่ให้ดูมีมูฟเมนต์กับคุณบางมองจุมละโทษมองดูเป้ากับ WordPress ข้อดีพี่น่าจะใช้ WordPress ไม่ใช้ใช้ดูเป้าใช่ใช่เพราะว่าถ้าลงลึกเนี่ย2ตัวนี้ลงลึกได้เหมือนกันเหมือนกันคือถ้าถึงขั้นต้องเขียนโค้ดมันก็ทำได้ไงคืออันนี้ขึ้นอยู่กับก็ขึ้นอยู่กับคนทักษะของคนทีนี้ถ้ามองไอ้ข้อดีที่เห็นชัดมากับทีแรกแล้วก็ชอบมาเลยเนี่ยก็คืออย่างตัว WordPress คือระบบออโต้อัปเดตล็อกอินข้างหลังปุ๊บมันมีอะไรอัปเดตมันโชว์เลยเราไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์หรือไปตามว่ามันมีเวอร์ชันใหม่ออกหรืออะไรพวกนี้เสร็จแล้วคลิกตึ้มให้มันอัปเดตมาหมดเลยได้โดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดผมนึกถึงเว็บบอร์ด Simple Machine Forum เลยอันนี้ใช่อารมณ์นั้นเลยอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะขึ้นมาเลยอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเฮ้ยเวิร์ดเพจง่ายจุ่มรับเพิ่งมีแก้ตีมเพิ่งมีแก้ตีมแก้คอนฟิกไฟล์เฟอร์อะไรผ่านหน้าหลังบ้านได้แต่ว่าเรื่องเทมเพลตผมว่ายังด้อยกว่าจุ่มลาเรื่องการเปลี่ยนโมดูลสมมติใส่อะไรเพิ่มแล้วก็อยากจะโผล่ตรงนู้นตรงนี้อยากไปยุ่งกับโค้ดจุ่มลาไม่ต้องยุ่งกับโค้ดจุ่มลาไปคอนฟิกเอาใช่คือจุ่มลาเนี่ยไม่ต้องยุ่งกับโค้ดแต่ว่าคนที่สร้างเทมเพลตอ่ะต้องสร้างมาดีต้องเผื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอเทมเพลตหรือเจอคนสร้างไม่ดีเนี่ยจะเซ็งในขณะที่ WordPress มันเหมือนกับมันไม่มีช็อตคัทตรงนี้อยู่อ่ะมาถึงก็ลงลึกไปที่โค้ดเลยเพราะนั้นถ้าอยากแก้ตีม WordPress ต้องรู้โค้ดบ้างคืออยากจะแก้อะไรใน WordPress ต้องรู้โค้ดระดับนึงจุ่มลาอาจจะไม่ต้องใช่แต่ตีมเขาต้องเขียนมาดีส่วนของดูเพ้าจริงก็คือตัว CTK นี่แหละคนท้ายเนี่ยที่มันอลังการมากอ่ะทีแรกทีนี้ไอ้ฝั่งจุ่มละก็เพิ่งมีแต่ไม่มีในคอนะไอ้คนรอบนอกนี่แหละทีมผมเองก็ทำก็เรียนแบบจากดูเป้าเหมือนกันเพราะว่าเออลองใช้แล้วเฮ้ยนี่มันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยมันเจ๋งจริงก็เลยทำแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวเสริมแจกฟรีอีกเหมือนกันให้คนเพิ่มฟีลเวอร์ต่างๆได้เองไอ้พวกเนี้ยเรามันก็เลยมองว่าตอนเนี้ยถ้าทำให้มันเท่ากันมันก็เท่ากันได้แต่ด้วยคอเองเนี่ยเขาอาจจะมีไอ้ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่อยู่ซึ่งจะขยับอะไรแต่ละอย่างเนี้ยกลุ่มผู้ใช้คนนั้นนี่แหละมันจะอย่างเว็บเพจเนี่ยจะไปมากกว่านี้ปุ๊บฐานยูเซอร์เดิมก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรออกมาอีกอะไรยากๆไม่เอาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็ต้องจำกัดลิมิตของฟีเจอร์ว่าฟีเจอร์ประมาณนึงที่ตอบโจทย์ถ้ามากกว่านี้นะคุณไม่ต้องไปรู้เรื่องไม่ต้องไปใช้ว่าอย่างในทีมจุ่มล่าเองสุดท้ายอยากจะขยับฟีเจอร์อะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันกระทบกับไอ้ยูเซอร์ที่ใช้อยู่ก่อนที่เป็น CMS อย่างเขาจะไปเรื่องแพลตฟอร์มหรือเฟรมเวิร์กเนี่ยก็บอกว่าถ้างั้นไอ้คอทีมอยากทำเฟรมเวิร์กแพลตฟอร์มอย่างเดียวแล้วก็เพื่อให้คนไปรียูสใช้อย่างมีแอปอะไรก็ไปทำมันเองก็เลยแยกทีมออกมาเพื่อทำตัวแพลตฟอร์มอย่างเดียวไอ้ทีม CMS ก็ทำไปอันนี้เป็นแค่แซมเปิลในการเรียกใช้ตัวแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าฟังในแง่นี้ต้องยอมรับว่าถ้าจะลงลึกไปมันก็เหมือนกับทุกคนกำลังวิ่งตามดูเป้าอยู่เออมันฟังอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดจะแย้งกลับมาเนี่ย ผมก็แย้งในฐานะสาวกของ WordPress เนี่ยบอกว่าสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ว่าฟีเจอร์มันเยอะไม่เยอะครับแต่ว่ามันเลือกที่จะไม่ใช้ฟีเจอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ย simplify เนาะเออมันอธิบายยากมากเลยนะการที่มันทำไม่ได้เนี่ยก็เป็นฟีเจอร์แบบนึงเหมือนข้อแก้ตัวไม่รู้ว่าแต่การที่บอกว่าเฮ้ยคุณควรจะคิดแค่นี้เพราะวิธีนี้จะดีที่สุดแล้วอันนี้เสริมพี่เห็นด้วยตอนที่อยู่ซีเมนส์แล้วปรากฏว่าไปคุยกับ developer ที่เยอรมันเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันจะมี tool สแกนโปรแกรมตัว PBX มันก็จะมี tool ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาแล้วก็คุยไปคุยมาหนึ่งในหัวข้อที่เขาพูดบอกว่าคุณรู้ไหมแค่เพิ่มติ๊กขึ้นมาบล็อกเดียวนี่นะปัญหาไม่ตามบานเอ้าทำไมคุณต้องมานั่งอธิบายว่าบล็อกนี้มันทำอะไรแล้ว40ประเทศมันตีกันสิไม่รู้กี่ความหมายมึงใส่ฟีเจอร์นี้แล้วมันกระทบเน้นว่ากระทบนี้อะไรบ้าง
ตัดสินใจไม่ใส่เข้าไปเลยมันยังอาจจะดีกว่าเอออันนี้มันจริงๆนี่ของผมจะเป็นเรื่องของโฟลว์ข้อมูลอ่ะคือหลายๆครั้งใน WordPress เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อว่าคุณควรจะทำแล้วมันแสดงข้อมูลแบบเนี้ยการที่ไปให้ user มีสิทธิ์เลือกที่จะแสดงอะไรแปลกๆหรือให้ user มีสิทธิ์ไปทำหนึ่งอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้โฟลว์โดยรวมมันยากขึ้นถ้าจะอธิบายแค่ยากขึ้นก็โอเคนะแต่ทีนี้บางอย่างเนี่ยผมเจอกับลูกค้าหรือเจอกับตัวเองมาแบบไม่ใช่แค่มันยากขึ้นอ่ะมันจะทำให้มันงี่เง่าแล้วก็โฟลว์นี้มันแบบมันไม่เซนไปเลยเพราะนั้นใช้เลยเออพอเราบอกว่าทำแค่นี้ปุ๊บแล้วสติ๊กอยู่กับตรงนี้เนี่ยเอ้ยกลายว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็พูดภาษาเดียวกันแล้วพอเขาสอนอีกคนนึงอ่ะมันก็ออกมาเหมือนกันเออแล้วมันก็เลยทำให้อย่างเพิ่มว่าอย่างของผมในแง่ของที่ทำบทเพจเยอะๆเนี่ยจะเป็นทำกระจกเนี่ยจะไปอยู่กับผู้บรรณาธิการข่าวเยอะเออคนเหล่านี้จะรู้สึกแฮปปี้มากที่แบบว่าเอ้ยทำแค่นี้สอนกันก็รู้เรื่องแล้วก็เอ้ยไม่ต้องมีอะไรที่เขาไม่เข้าใจโผล่ขึ้นมาอยู่ในหน้าจอมันปรับไมค์เซ็ตเยอะนะมันปรับไมค์เซ็ตเยอะเหมือนกันผมชอบออโต้เซฟดับใช่มันออกแบบสำหรับคนนี้ออโต้เซฟดับเขียนในบล็อกในตัวมันพิมพ์แล้วมันก็หายคือมันไม่ได้เน้นว่าเราจะเอาไปทำอะไรต่อได้เยอะแต่ว่ามันเน้นว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่อะทำให้มันดีถามว่าดูป้ออยากทำไหมอยากทำมากแต่ทำไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าคอนเทนต์ไทยไม่เหมือนกันขืนใส่ไอ้พวกนี้เข้าไปเพิ่มงานตุ้มเลยเพียบเลยเพราะว่าออโต้เซฟดับอย่างเช่นมีเรื่องไซส์มีเรื่องรูปภาพของ WordPress เนี่ยมองว่าใส่รูปภาพเนี่ยคือรูปภาพนึงไม่ได้เกี่ยวกับบทความนะคือเป็น attach เข้าไปเฉยๆแค่ลิงก์แต่ดูเป้ามองว่าเป็น database แล้วเราต้องมีการเอารูปเนี่ยไปใส่ในฟิลนั่นออกมั้ยครับงั้น auto save draft ทำไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่มันแล้วมี revision อีกเพราะ WordPress มันออกแบบมาสำหรับบทความอยู่แล้วเพราะนั้นบทความมี revision มาเปรียบเทียบตัวอักษรอะไรง่ายมากแต่ถ้าเป็น content type เราจะเปรียบเทียบเสื้อกับหนังสืออะไรเงี้ยโอ้โหมันก็มี revision มีปัญหาอีกมีการ revision มันก็ต้องเทียบในของมันสิในท้ายของมันอ้าวงั้นดีวิชั่นก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีแค่ออโต้เซฟดับอ๋อไม่มีแค่นั้นเองอ๋อเหรอมันกลายเป็นยากไปเหรอยากมันมีเทมเพลตของแต่ละคอนเทนต์ไทยไหมมีก็นี่คือสิ่งที่มันก็ต้องมีที่จะนอกเหนือเทมเพลตใหญ่นะเทมเพลตของในตัวคอนเทนต์ไทยที่คุยมาเนี่ยมันก็ยังเป็นการคุยในมุมมองแน่นอนเพราะประกอบอาชีพเป็นผู้ทำเนี่ยแต่ในแง่ยูเซอร์เนี่ยสมมติว่าเลือกตัดสินใจแต่งงานกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะแล้วเขาต้องรีคูทคนมาสักคนหนึ่งมาเพื่อมาดูแลไอ้เนี่ยดูแลไอ้สามตัวเนี้ยว่ามันเหมือนชีวิตรักอ่ะผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเราต้องใช้ชีวิตคู่ไปก่อนสุดท้ายไปได้ดีไปได้ไม่ดีต้องลองอยู่ก่อนเออมันต้องลองอยู่ก่อนแต่ว่าประเด็นของผมคือแม้ว่าเราจะเรียนรู้แล้วครับสุดท้ายไม่ใช่มันต้องลองใช้ไงผมถือว่ามันเป็นlearningที่มันเกิดจากฝั่งเราอย่างผู้ให้บริการอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะบอกทุกอย่างเท่าที่จะบอกได้ว่าทำไมอย่างสุดท้ายผมเชียร์ไปหาพี่เบนก็มีหรือสุดท้ายมันน่าจะเป็นพี่บังเพราะมันตอบมันตอบมากกว่าเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยลูกค้าได้เดี๋ยวการถามว่าลูกค้าจะยังไงเนี่ยมันต้องลองมันต้องใช้คำถามที่ง่ายกันคำถามพี่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าต้องรับคนสักคนนึงมาดูแลไอ้สามระบบนี้เนี่ยนะมันรับคนมาดูไอ้สามซีเรสเนี่ยมันรับคนมาดูแบบไหนง่ายกว่ากันถ้าไปอย่างนี้คือมันก็ไม่ถูกอย่างนะพี่เพราะว่าต้องถามว่าคนที่รับมาพี่คาดหวังอะไรกับการเช่นจะ develop WordPress ต่อหรือเปล่าถูกไหมครับพี่นึกถึงว่าคือพอพูดเสร็จก็นึกได้คุณถ้าคุณองค์กร 2,000 คนองค์กร50คนหรือองค์กรแค่ 2,000 คนมีพนักงาน IT มีแอดมินคุณมีอะไรแล้วเนี่ยมันก็การรับคนเนี่ยมันก็อีกแบบเลยแต่ถ้าเกิดคุณมีพนักงานแค่50คนแม้กระทั่งพรินเตอร์อ่ะจะเดินสายแลนในบริษัทอ่ะคุณยังไปจ้างไอ้บริษัทข้างล่าง IT ทำอ่ะถ้าอย่างงี้ก็อาจจะรับคนอีกประเภทนึงหนึ่งวะมันก็โดยตัวคำถามจะตอบตัวมันเองอยู่หรือไม่ครับมันจริงมันก็สองแบบแบบแรกคือจะทำเองเนี่ยก็ต้องใช้ learning curve ของตัวเองจะไปใช้หลักสูตรของใครเรียนอันก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าใช้แบบที่คน implement สำเร็จรูปไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้ใช้วิธีการใช้งานสิ่งที่เขา implement ไว้แล้วเนี่ยใครก็ได้มันตรงนี้ผมว่าได้ทุก CMS ด้วยได้ทุกคนด้วยสามารถมาที่เป็นคนแบบว่าเออเข้ามาแล้วก็เทรนนิ่งสักนิดนึงเพราะทุกที่ implement เสร็จก็ต้องเทรนนิ่งใช่เราใช้อย่างที่เราไปแล้วเนี่ยเราไม่เทรนหรอกเพราะที่ผมมาที่ผมมีปัญหานะถ้าใครจะมารับจ้างเทรนดูเป้ามันจะเหนื่อยตรงนี้นิดนึงครับก็คือว่าส่วนใหญ่งานดูเป้าที่รับมาเนี่ยมันจะเป็นงานที่มันมีหลากหลายชนิดเนื้อหาอยู่แล้วแหละเพราะมันคือจุดขายของดูเป้าไงงั้นเวลาจะเทรนที่อินเทอร์เฟซไม่เหมือนกันอย่างพี่แม่นเนี่ยชัวร์ถ้าเกิดเทรนทีเดียว WordPress อินเทอร์เฟซมันเหมือนเดิมสามารถทำเปเปอร์ชุดเดิมมาส่งให้ลูกค้าได้เลยหรือจุมล่าก็ใกล้เคียงถูกด้านส่วนใหญ่ไม่จริงหรอก็งานที่มาจ้างปุ๊บมันกลายเป็นหลายคอนเทนต์ไทยเลยถึงต้องทำ HTTP อันนี้สองคนนี้โดนเหมือนกันดังนั้นคู่มือต้องทำใหม่สิบงานก็สิบเล่มถูกสิบเล่มเพราะระบบข้างในไม่เหมือนกันไม่
มันมากกว่านั้นว่าผมก็ไม่ได้ทำเครื่องมือเหมือนกันไม่จะไม่ต้องการเลยไม่รู้จะเข็นทำไมยอมเลยลูกค้าไม่ยอมไงลูกค้าลองใช้แป๊บเดียวก็เป็นแล้วไงมันก็เลยไม่ต้องไม่ได้เขาเผื่อเขาไม่อยู่คนใหม่เข้ามามันอยู่ใน TOR ไงพี่ถ้า TOR มันโอเคถ้ามันเป็น TOR มันจะบังคับอยู่มันต้องมีอะไรสักอย่างส่งแต่ว่าในความง่ายของมันผมเวลาจะมีลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยต้องมาเทรนต้องใช้ยากอะไรเงี้ยมันก็มีตัวอย่างนะเพราะว่าผมเคยเทรนให้กับคนพิการจำนวนแบบ 30-40 คนในห้องเลยพิการทางไหนครับพิการแบบว่ามือจับไม่ได้ปากกาอะไรเงี้ยสายตาเขาสายตาไม่ถึงขนาดนั้นก็จะมีเรื่องได้ยินเพิการสายตาแต่ผมยอมรับโอ้โหนี่ยากยากไปยากไปแต่สรุปก็คือเขาเนี่ยแค่จะกดตัวอักษรแต่ละตัวก็ยากมากแล้วเนี่ยภายในเวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยคนส่วนใหญ่สามารถอัปเดตบล็อกตัวเองได้สำหรับพวกเราก็ไม่ยากหาคนที่มาพิมพ์5นาทีก็เป็นแล้วถูกไหมแต่หมายความว่าสอนให้เขาล็อกอินเข้ามาสอนให้เขาอัปเดตได้เพราะนั้นส่วนใหญ่พอผมไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเลยแบบพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยากก็เลยกลายเป็นจุดขายอีกแบบหนึ่งสำหรับคนที่เขาจะกลัวเรื่องการอัปเดตอ่ะว่ามันยากไหมมันอะไรไหมคนเขาไม่รู้เรื่องทีมงานไม่ก็จะบอกว่าถ้าใช้ WordPress ก็จะมีข้อดีตรงนี้ไปแต่ของจุ่มล่ามันเอิญมันโตมาจากการทำเทรนนิ่งมาก่อนมันก็เลยตั้งแต่จะมีฐานของคนที่เทรนไปแล้วยูเซอร์ทั่วไปซึ่งอยากจะเปลี่ยนสายงานบ้างอะไรบ้างรวมถึงพวกนี้ไม่พอต้องไปเอาตั้งแต่นักศึกษาที่มันเก่งเรื่องการเขียนคอนเทนต์ให้สามารถอัปเดตคอนเทนต์ด้วยจุ่มล่าได้มันจบออกมามันก็บอกว่าสามารถอัปเดตคอนเทนต์ด้วยจุ่มล่าได้มันสมัครงานได้อะไรประมาณนั้นให้ผลิตคนเพื่อรองรับตลาดตรงนี้พอไปเจอมาเหมือนกันคําถามเหมือนพี่หงถามอย่างเงี้ยคือว่าเอ้ยถ้าผมเปลี่ยนมาใช้ Open Source แล้วผมจะหาคนมาดูแลได้ไงหรือมาอัปเดตจะจ้างคนใหม่เข้ามาอัปเดตตัวนี้ได้ยังไงเพราะว่าพนักงานเดิมคงเรียนรู้ไม่ไหวละแก่แล้วอะไรเงี้ยครับก็โอเคมีตลาดป้อนให้ผลิตบุคลากรพวกนี้ให้จำนวนคนเมื่อกี้บอกว่าเราคุยแล้วใช่มั้ยแต่ผมจำตอนสรุปมั้ยจำนวนคนใช้งานผู้ใช้งานเป็นนะไม่ได้หมายถึงว่าต้อง develop เป็นนะเอาแค่ใช้งานเป็นนะดูเพราะจุมล่า WordPress ใช้งานเป็นมั่นน่าจะมากที่สุดเพราะมันฐานมัน consumer มันเป็นบล็อกจริงๆผมแต่ต้องมัน define คำว่าใช้งานจริงๆผมคิดว่าถ้าเกิดส่งเมลได้ผมว่าใช้ได้ลูก CMS อยู่แล้วคือถ้า CMS เขียนมาดีแล้วก็จบงานมาดีนะไม่ได้แบบว่าทิ้งขว้างนะโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้ user เข้ามาอัปเดตข้อมูลให้มันอะไรง่ายอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีความคุ้นชินของการเขียนหรือการอัปเดตในขณะที่2อันนี้จะเป็นเหมือนกับแจกฟิลแจกอะไรตาม requirement มาของ WordPress เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดคนมีนิสัยเป็นคนเขียนเรียกว่าเขียนบล็อกหรือเขียนบทความเนี่ยมันจะมีความชอบตรงนี้มากอีกนิดนึงไงเริ่มแบบว่าบอกไม่ได้เขียนครับทั้ง2เจ้าเนี้ยจำเป็นผมกับพี่บังคือจูมล่ากับดูเป้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้บริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์ในการส่งงานลูกค้ามีระดับนึงไม่งั้นเนี่ยจะส่งมาแล้วปุ่มเปิมอาจจะไม่มีใช้ยากเคยเจอเคสแบบใช้จูมล่าอันนี้ฝรั่งแล้วใช้เพื่อนฝรั่งทำอีกทีนึงใช้จูมล่าเสร็จแล้วเอาพูดออกมาใช่เลยแต่พอเราไปดูเวลามันทำงานเนี่ยมันเอาโค้ดทุกอย่างยัดเข้าไปในที่เขียนคอนเทนต์แม้กระทั่งไอ้โมดูลที่มันพ่นออกมามาอยู่ในนี้หมดโอ้โหแม่งโคตรเทพเลยใช้งานผิดวิธีทั้งหมดแต่เอาพูดออกมาได้อันนี้ลักษณะนี่ผิดแต่ถ้าเกิดเป็นWordPress อย่างน้อยมันจะท่าไหนมันก็ลงเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ WordPress เนี่ยไม่ค่อยออกแบบมาให้ผิดท่าได้เยอะมันฟิกอยู่แล้วว่าคุณต้องทำท่านี้อ๋อถ้าทำผิดท่าจะยากมากยากมากทำผิดท่ายากมาก ในขณะที่2 นี้ผิดท่าได้แล้วพอผิดท่าแล้วกลายว่าถ้าเกิดบริษัท implement ไม่ดีอ่ะ user ก็ต้องจำผิดไปหรือต้องอะไรผิดไปต่อยอดยากชั่วโมงแล้วเร็วไหมเร็วก็เร็วเลยพี่ทำกี่ตอนนะครับพอเดี๋ยวใส่โค้ดพี่คือเอาแค่เห็นภาพเฉยว่าถ้าอย่างนั้นคือภาพใหญ่ของ CMS ก็หนึ่ง awareness อาจจะยังเห็นไม่ตรงกันแต่พี่ว่ามีเยอะคนจะใช้งานคนรู้จัก CMS ในฐานะผู้ว่าจ้างนะพี่ว่ามีถ้าผมแทบแต่ที่เห็น TOR ทุกอันปัจจุบันมันต้องมี CMS พูดว่าไงที่ว่าเขียนเลยระบบจะต้องมีระบบบริหารจัดการเนื้อหาได้แก่ผมว่างานที่ไปถึงฮันต์ต่างหากมันเป็นอย่างนั้นสามารถเขียนบทคอนเทนต์แล้วมีเครื่องมือคล้ายๆกับ Word อะไรก็ได้ไม่เป็น QR องค์กรนะแต่ระบุไหมล่ะคนหมายถึงว่าจุมล่าบทไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนขนาดนั้นถูกไหมถ้าระบุเนี่ยแสดงว่ามีรับลงคอมมีล็อกสเปคหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าโปรเจกต์ที่มีมูลค่าสูงอ่ะมันต้องมีคำนี้โดยปริยายต้องใส่คำนี้ไปเฉยโปรเจกต์ที่มีมูลค่าต่ำเนี่ยมันไปไม่ถึงฮันต์ไงจริงเหรอพูดไปงั้นเสียเลยลูกค้าไม่มีนะครับพี่เออวะฟังเทปนี้เสร็จแพงนี่แพงสุดเศร้าเลยพี่มันจะหลอกบอก6หลักอ่ะ
พี่มันไม่ได้มีทุกวันทุกวันก็มีแบบผมเจอแค่หลักหมื่นลูกค้าก็โอ้ยแพงจังเลยโอ้ยจริงป่ะจริงๆยิ่งถ้าเกิดบทเพจเนี่ยถ้าไปหาฟรีแลนซ์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีแบบทําเว็บ 2,000 1,000 อะไรโอ้เขียนหนักมากทุกคนเขียนกันหมดแล้วเขียนระบบแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวนึงมีงบ 15,000 บอกแค่เว็บธรรมดาผมก็สตาร์ทที่ 39,000 แล้วครับทำไม่ได้แล้วครับใช่ใช่เพราะว่ามันก็มีคนที่เหมือนกับเล่นเองหัดเองเอ้ยมันก็เป็นนี่รับได้แล้วพอรับมาแล้วบางทีมันทำไม่ได้ไงมันก็จะต้องเกิดการทิ้งขว้างกันปัญหาตั้งแต่เรื่องตีราคาคนแรกที่ตีราคาไปไปรับงานแล้วตีราคาแบบต่ำมาแล้วจะมาสับต่อเนี่ยไม่ได้แล้วสับไม่งั้นไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวแต่สามคนนี้น่าจะผ่านแบบว่าเจอลูกค้าอันนี้เสร็จปวดมาเจอปุ๊บอุ้ยจับผนังหลังได้ครับมีกันทุกคนแผลเผลอคนอาจจะมีมีดหลังอยู่ก็ได้คือมันคือจับลูกค้าอันนี้เสร็จปุ๊บเรารู้เลยเอ้ยเขายังมีเลิร์นนิ่งเคิร์ฟประมาณสักหกเดือนให้เอางานงานนี้ไปรับปล่อยเขาไปเลิร์นก่อนคงน่าจะมีนะมีจริงๆเนี่ยคือเมื่อก่อนคือเจอหน้าครั้งหนึ่งแล้วจะเป็นใช่ไหมจริงๆหลังๆเนี่ยแค่เห็นประโยคแรกๆในเมลเนี่ยจะจับได้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกค้าถ้าทำแล้วมีปัญหาแน่นอนแบบนึงไม่รู้เคยเจอกันหรือเปล่าคือประเภทไอ้ตอนจนเราถล่มไอ้ถล่มตัวเข้าไปทำแล้วเสร็จแล้วไอ้คนที่คุยกับเราดีๆนี่ลาออกเลยลาออกเลยคนใหม่เข้ามาแทนชิปเป่งทุกอย่างเริ่มใหม่หมดใช่ใช่ใช่อันนี้แหละเจ็บตัวหนักหรือว่าตัดสินใจบริษัทไม่ทำอันนี้แล้วแต่ก็ส่วนใหญ่มันยังอยู่ในนั้นไงแต่บางทีเขาจะพลิกไปเรื่อยๆไปอะไรประมาณไปดูแลสัญญามันเซ็นแล้วครับมันไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เราไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เออจากนี้แสดงว่าผมรู้ถึงกั้งเลยเหมือนกันนะคืออันนี้นอกเรื่องไงคือต้องเซ็นสัญญาก่อนใช่ไหมทำไปก่อนในสัญญาเซ็นที่หลังแล้วแต่คนนะผมว่าพี่ไม่รับพี่ว่าอันนี้มันมีแต่ละคนเจ็บเจ็บใช่ใช่ของฮันเป็นไงถ้าราคาสูงมันก็ต้องเซ็นครับถ้าไม่เซ็นถ้ายังไม่เซ็นแต่แรงมากเลยไม่แต่ผมกับคิดกับว่าจากประสบการณ์นะมันมีช่วงหนึ่งช่วงผ่านวัยเจ็บปวดอะมีผมทำเว็บมันนี่ก็ปีที่12แล้ว13แล้วว่ามันจะมีช่วงที่กำลังวัยรุ่นนะครับก็วัยรุ่นอยู่นะแต่มีช่วงเด็กๆอะช่วงที่แบบไปทำปุ๊บแล้วแบบมีคนนึงมาบอกเป็นฝรั่งนั่นแหละเขาบอกยูทำผิดยูไม่ควรจะทำก่อนเพราะว่ามันไม่ถูกต้องมันคือไม่ถูกต้องไม่ผมไม่มีหลักประกันอะไรนอกจากอีเมลของใครก็ไม่รู้ที่บอกว่าผมจะให้เงินคุณชื่อผมไม่รู้ชื่อจริงอะไรอย่างลักษณะนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นมามันมีพลาดครั้งสองครั้งเราไม่จำไงพลาดนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้เงินเนี่ยครับแม้แต่เราเริ่มไปแล้วเราไปถ้าเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมเราดูเรฟเฟอเรนซ์เดี๋ยวจะเริ่มขึ้นโครงแล้วมันเป็นคอสแล้วใช่ไหมเราเสียโอกาสแล้วเพราะเราไม่ปฏิเสธงานอื่นไปแล้วหรืออะไรก็ตามไอ้นี่แหละที่มันเฮิร์ตอันนี้คือเริ่มจะทำแล้วไงแต่ปัญหาขององค์กรใหญ่บ้านเราก็คือว่าทำแล้วด้วยความที่ใช้วิธีการสอบราคาหรือว่าดีไซน์ให้ดูหน่อยก่อนดูฝีมือก่อนอะไรประมาณนี้แต่จริงๆวิธีนี้มันคือวิธีการเอาไอเดียจากชาวบ้านรอบๆคิดแบบไม่จ่ายตังค์เอาไอเดียมาเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้คนอื่นที่ราคาถูกกว่าทำประมาณนั้นตรงนี้มันโชคร้ายจังอะเยอะโคตรเยอะเลยคิดว่าคนดีพอฮันอายุถึงขนาดนี้ฮันก็จะเจออย่างนี้โอ้ยฮันนี่ฮันเจอมาตั้งแต่เด็กไงมันเลยแบบว่าแต่ผมเลยไม่ไปอะมีหลังผมเลยไม่ไปไม่ไปมีบริษัทอยู่ไกลขนาดมหาชัยครับพี่ให้ไปผมออฟฟิศผุนลาดผามหาชัยไปกลับน้ำมันก็เกือบ400แล้วว่าไปกลับแล้วแบบให้ไปพิชเราไปถึงปุ๊บอ๋อคุณมี6บริษัทนะครับไม่ต้องรีบกลับไปก่อนไม่ต้องรีบแล้วช่วยส่งดีไซน์มานี่ครับมันเลยเป็นวิธีคิดมันไม่ถูกอ่ะแล้วสุดท้ายไปดูเว็บเอาปรากฏเหมือนที่เราเคยออกแบบเลยนี่ว่าแต่อย่างนี้ผมว่าต้องเจอกันทุกคนเนี่ยทำไปแล้วโดนตกคำถามคือจะยอมเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ก็คือถ้าอยู่ไม่ได้ถึงตอนนี้มันก็เริ่มมีทางออกอื่นๆไงมันจะวิธีถ้าแชร์ก็คือของไทเกอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยพาร์ทที่เขาเป็นคนดูแลไทเกอร์โดยรวมเป็นคนคุยกับลูกค้าเนี่ยบารมีแก่กล้าขนาดว่าพอลูกค้าไม่จ่ายตังค์พาร์ทสามารถเขียนบล็อกแล้วก็ทำให้ลูกค้าต้องหาทางมาจ่ายตังค์ให้ได้ทำให้เจ้านายของลูกค้าต้องรู้สึกเดือดร้อนแล้วมาจ่ายตังค์เพราะฉะนั้นตอนนี้พาร์ทเลยไม่คือใช้บารมีอย่างเดียวคอลเลคชันอะไรไม่มีไม่อะไรบอกว่าจะทำถ้าคุณบอกว่าจะทำก็ทำไปเลยถ้าคุณไม่จ่ายตังคุณมีปัญหาคือแบบไม่อันนี้มันเฉพาะวันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวมากแต่ว่าอีกแบบนึงที่ผมมีก่อนหน้านี้ช่วงนึงก็คือไปเป็นฟรีแลนซ์จริงจังโอนเงินมาก่อนเติมเงินอันนี้เท่าที่ผ่านมาลูกค้าที่ยอมเติมเงินเนี่ยคือ 100% เลยนะไม่มีใครงี่เง่าเลยเหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องเชื่อเรามากแล้วแหละเขาต้องไปหาความรู้อะไรมาเต็มไปหมดแล้วว่าเออยังไงเราไม่หลอกเขาอ่ะเพราะฉะนั้นพอเขาโอนเงินมาให้ก่อนเนี่ยเลยไม่เจอ requirement ที่แบบมีปัญหาก็คือ
ถ้ามีปัญหาเลยก็คือหลังๆแบบว่าโอเคมันบานปลายหรือไม่อะไรแล้วหรือแล้วถ้าเราติดเราก็คืนเงินไปคือมันยุติธรรมอ่ะไม่มีการว่ามาทำฟรีหรือมาแบบว่าเฮ้ยคุณลองดูก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยกับถ้าเป็นเจ้าใหญ่ที่ตอนนี้ทำกับอีกทีมนึงที่บอกว่าเออผมก็เอามาช่วยเพื่อนทำบริษัทสัมย่านเนี่ยเขาเป็นเอเจนซี่ใหญ่เอเจนซี่ใหญ่มันก็ดีลกับแบบเอเจนซี่ก็คือผู้ใหญ่คุยกันโอเคที่เหลือเนี่ยก็ช่วยไม่ได้แหละคอร์เรชั่นไม่ออก PO ไม่ออกก็ต้องทำไปอันนี้ก็จะเป็นภาวะหนึ่งแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่มีการจ่ายเงินกันอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ประเภทแบบลูกค้าแบบมาจากไหนก็ไม่รู้เรียกไปพิชเรียกไปอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันไม่เกิดถูกเอเจนซี่รายใหญ่ไงทำได้ก็ไม่ใหญ่ไงมันก็ต้องมีดีลดีบ้างดีลไม่ดีบ้างมันธรรมดาแต่ว่าโดยภาพรวมมันจะเป็นอย่างนั้นก็คือแต่ละคนก็ต้องหาวิธีเอาน่าจะเหมือนกันวิธีออกทางออกของคุณเดี๋ยวนี้ทุกอันก่อนจะเริ่มทำคุณต้องจ่ายเงินก่อนครึ่งหนึ่งหรือ 25% อะไรก็แล้วแต่ตามมูลค่างานถึงจะเริ่มลงมือทำทีนี้พอเรื่องไอ้การออกแบบพวกนี้ไม่มีการส่งเอกสารเป็นเล่มๆให้แล้วพอกันทีสไลด์ให้ดูได้เปิดปุ๊บฉายในสไลด์บนเครื่องเราจำได้แค่ไหนแค่นั้นอ๋อแล้วขอสไลด์เนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่ส่วนกันไม่ได้ทำนะพี่ก็ยังเป็นคนดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของไทเกอร์เนี่ยจะเรฟเฟอเรนซ์อย่างเดียวเลยบอกว่าคือเราจะคือถ้าดูต้องคิดก่อนนะว่าดูท่าทางจะนั่นด้วยนะถ้าไม่งั้นเราก็จะบอกว่าไม่ทำเลยถ้าดูประโยคแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ทำเลยถ้าแบบว่าเรียกไปพีชเรียกไปนำเสนอหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่เอาเลยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยสนใจก็อาจจะบอกว่าเนี่ยเว็บของคุณเนี่ยน่าจะออกมาประมาณนี้แนวนี้แนวนี้ถ้าเกิดดูสนใจต่อก็ถึงจะคุยต่อเคยพลาดเป็นครึ่งปีอ่ะประชุมไอเดียให้เข้าไปครึ่งปีแล้วมันเราไปพอค่อยๆเติมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะว่าไปผมว่าก็ทุกคนผ่านประสบการณ์เลวร้ายที่บอกอะไรนะใครบอกข้างหลังจะเป็นเลือดเป็นมีดเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะก็มันจะบอกเซอร์ไพรส์ก็ไม่ใช่แต่สมัยแรกๆเคยแบบทำหอพักนี่แหละแล้วก็ไปซื้อของไม่ใช่ซอฟต์แวร์อะไรด้วยนะซื้อที่นอนเนี่ย ซื้อที่นอนแต่20กว่าหลังเนี่ยไปไว้ที่หอพักที่ภูเก็ตแล้วสั่งจากกรุงเทพไปแล้วร้านก็อยู่ตรงที่นอนเพชรบุรีนะบอกได้ใกล้ๆตรงสายของไฟของตันเพราะร้านดังไงเขาคิดนานเลยนะจะรับออเดอร์นี้เหมือนกับว่าอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอเออแบบเฮ้ยทำไมวะขายของธรรมดามีอะไรเหรอนี่ก็ไม่รู้จักอะไรเลยเงินก็มหาศาลคุณต้องวางเงินก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเขาส่งของดีเรียบร้อยแฮปปี้มากพูดตามตรงก็แฮปปี้มากแต่นั่นเป็นครั้งแรกที่เจออ๋อการรับออเดอร์จากคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันมีความเสี่ยงเออมีความเสี่ยงไว้แต่นั้นมันเสี่ยงว่ามันเป็น raw material จริงแต่อันนี้แบบว่า perceived value คนมันจะมองเวลาแล้วยิ่งคนไทยยิ่งไม่ค่อยรู้สึกว่าเวลางานมีค่าคิดมันมีค่าไงเพราะนั้นก็ pitch free กันหมดพวก know how พวกนี้มันเปลี่ยนไปอย่างฝรั่งเว็บที่เป็นเว็บ agency ครับก็จะเปลี่ยนเป็นให้ form requestคุณเขียนบัดเจ็ตมาก่อนเลยแล้วคุณจะทำลายเมื่อไหร่คุณบอกไอเดียคร่าวๆมาด้วยฟอร์มครับเหรอใช่อย่างนี้ใช่ไอของฝรั่งจะมีอย่างนี้เยอะโปรเซสก็จะชัดแผ่มี PDF ให้ปริ้นมาแล้วคุณไปกรอกมาด้วยว่าคุณคิดแต่ฟุ้งหายนิ่งหรือยังพอคนรับรีควอร์เมนต์ตอนเราไปเจอคุยลูกค้าเราอ่านออกแล้วครับว่าลูกค้านิ่งหรือยังบัดเจ็ตเท่าไหร่เราคุมไว้ที่จะรับงั้นมันจะเลือกแอคชั่นได้ก่อนเนี่ยงั้นผมก็พยายามหลังๆก็จะใช้วิธีนี้มากขึ้นเพราะมันจะได้เลือกรับได้บ้างเพราะรีซอร์สมันจำกัดผมว่าคนฟังช่างคุยหลายๆคนเป็นฟรีแลนซ์ฟังแล้วก็คงรู้สึกขอบคุณพี่ๆ3คนหลายๆคนถ้าฟรีแลนซ์ผมเชียร์โมเดลพี่เม่นนะเติมเงินครับเติมเงินได้แต่นี่คือโคตรหยิ่งเลยนะมันต้องหยิ่งไงไม่แต่ไม่ใช่ทุกคนถ้าไม่ใช่เจ้าสำนักมันจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าคุณเพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาแต่ว่าผมคิดว่าไมซ์เซ็ตแรกก็คือต้องอย่าทำก่อนแล้วก็ต้องเก็บเงินเมื่อตกลงสัญญาทำกันแต่ว่าส่วนตัวผมกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องสัญญาเท่าไหร่เพราะว่าสัญญาเนี่ยเสียกระดาษล่างไปกันอย่างดีมานั่งเขียนนั่งอ่านมันเสียแมนเอาในการเขียนการอ่านมากเลยแล้วมันจะได้ประโยชน์จะฟ้องก็ไม่ฟ้องหรอกมันไม่คุ้มฟ้องสิ่งที่พลาดไปส่วนใหญ่คือการส่งงานข้อมูลจากทางลูกค้าเองที่ส่งมาไม่ได้ส่งมาไม่ทันเพื่อให้เราทำไปคือผมว่าถ้าจะผิดเลยนะมันก็จะมีเรื่องของลูกค้าที่แบบว่าใช้ฟรีพิชฟรีใช่ไหมอันนี้ผิดกับสิ่งที่ดีไซเนอร์หรือฟรีแลนซ์ทั่วไปทำอ่ะแล้วทำไม่ตอบโจทย์เขาซึ่งส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าก็เพราะฟรีแลนซ์นี่อ่านเขาไม่ออกคือในเมืองไทยมันต้องเป็นอย่างนั้นประสบการณ์ก็คือไม่ออกเขาก็หาเรื่องไม่ใช่นะไม่ตรงนะมันก็ไปกันเรื่อยเพราะนั้นมันต้องชัดเจนว่าออกมาจะได้แบบไหนแล้วไอ้คำว่าจะได้แบบไหนเนี่ยถ้าไม่มีตัวอย่างหรือถ้าไม่มีแอคชั่นที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยโอ้โหมันจะฟุ้งกันได้มหาศาลเลยข้อดีของ CMS ก็คือต้องเมลคุยกันเขียนเป็นหลักฐานให้ดีทางโทรศัพท์สั่งทางโทรศัพท์ไม่เอาก็ข้อดีของ CMS ก็คือมันมีโมดูลแทบจะอยู่แล้วจะเอาไหมจะซื้อไหมคือถ้าเป็นบทเพจมันเลยง่ายแบบนี้ไงคือจุ่มล่าก็น่าจะคล้ายกันก็คือมีโมดูลเนี้ย
ทำแบบนี้เลยนะเอาไหมโมดูลรองรับแค่ไหนเรารองรับแค่นั้นไม่งั้นเนี่ยเขาจะกลายเป็นว่าเฮ้ยขออยู่ๆมาเพิ่มอีกภาษาหนึ่งโอ้โหมันเปลี่ยนโครงสร้างหมดเลยหรือมาขอฟังก์ชันอะไรแปลกอีกนิดนึงเปลี่ยนโฟลอีกนิดนึงเนี่ยกลายเป็นว่าต้องมาคัสตอมไมซ์คือมันไม่ใช่คิดแบบทำเว็บอะแต่มันคิดแบบว่าทำแอปพลิเคชันมันจะอีกแบบนึงเพราะนั้นถ้าเกิดก็จริงๆในแง่ฟรีแลนซ์ก็มีประเด็นอยากคุยเยอะเหมือนกันไม่ใช่คราวนี้นะแต่หมายความว่าถ้าเกิดมีอะไรจะแชร์ก็ได้ของผมส่วนใหญ่ที่เห็นฟรีแลนซ์มาเยอะก็จะเป็นเรื่องนี้แหละคือเรื่องการเก็บเงินกับเรื่องนี้ถูกมากเป็นคนขายหนังสือนั่นแหละก็ถ้าฟรีแลนซ์แบบว่าทำงานแล้วพยายามแบบเก็บ requirement ให้ดีแล้วแบบเคลียร์ requirement กับลูกค้าบ่อยๆเร็วๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาสุดท้ายมันต้องมีเลือดครับมันต้องมีซากบ้างอะไรบ้างมันต้องมีเจ็บบ้างมันต้องมีเสียข้างโง่กันบ้างมันก็ไม่โง่ผมว่ามันฉลาดขึ้นนะมันเป็นค่าเรียนถ้าเกิดคุณยังเจ็บซ้ำเนี่ยคุณโง่แน่ๆไม่โดนไม่จำจริงๆผมไม่โดนกับตัวเองไม่จำเพราะผมก็คิดหลายๆบทเรียนถ้าเกิดไม่พลาดตอนนั้นเนี่ยอาจจะโดนพลาดแพงกว่านี้ในอนาคตก็ได้คนที่ขับรถเนี่ยมันต้องมีชนมีต้องชนไหมต้องชนมันต้องมีไม่เคยชนเลยพี่จริงว่ะแสดงว่ายังไม่ถึงอาจจะไม่ชนเนี่ยแต่มันต้องมีเฉียวมีขูดมันต้องมีกันบ้างเลยวะครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวนะฟังเทปนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะได้คือเห็นแล้วว่าไอ้สามอันเนี้ยมันไม่ได้กินกันลงถึงขนาดนั้นหรอกมันขึ้นอยู่ว่าคุณเอาไปทำอะไรใช่ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีคำตอบอยู่ระดับนึงเลยว่าอันนี้เหมาะอันนี้ครับแล้วก็เราถึงยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่ครับใช่ใช่แล้วก็จะเห็นนะอย่างที่คุณบางบอกว่าบล็อกของคุณบางก็เวิร์ดเพรสแต่ไม่ได้ใช้ดูเป้าใหญ่ไปไงไม่ได้เป็นบอกนั้นไม่เห็นเป็นบอกนั้นมีคนอื่นมาช่วยเขียนแล้วทีเพราะอย่างก้างเนี่ยคนที่จัดช่างคุยรายวันด้วยกันเนี่ยก้างก็บอกผมใช้มาหมดแล้วนะพี่จุมล่าผมเริ่มที่จุมล่าเราก็มาดูเป้าแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่ WordPress ใช้เวลาคอนวินพี่ก้างอยู่นานมากพี่ก้างอย่าไปแต่ผมเลยพี่เอาจริงป่ะสบัดสุดท้ายก็ไม่มีใครดูแลพี่เลยฮันพี่ต้องดูแลตัวเองใช่อันนั้นคือสิ่งที่เขาเนี่ยครับมันเรื่องนิ่งเคิร์ฟมันไม่เหมือนกันเขาผ่านทั้งหมดนี่ทีนี้ก็แล้วแต่นะครับฟังแล้วทุกคนผมว่าก็ต้องมาไปลองครับต้องลองแทนทุกตัวใช่มันชอบตัวไหนก็ได้มันต้องลองนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวติดต่อ3ท่านติดต่อชอบรู้จักชอบพอจะไปสู่ขออะไรกันยังไงคุณบางจะเป็น twitter.com/jumlacorner ครับอยากให้ติดต่อวิธีนี้หรือไปที่ไหนไหมถ้าเป็นเว็บบริษัทมาเวลิก marvelic.co.th เบอร์โทรศัพท์อีเมลที่นั่นมีหมดถ้าเป็นหน่วยแบบฟอร์มคอนแทคถ้าเป็นหน่วยงานราชการแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นคุยกันได้อันนั้นของคุณบางแล้วก็เว็บไซต์มีบล็อกก็คืออัคราจริงอัคราวุฒิชื่ออัคราวุฒิผมผิดมาตลอดขอโทษทีอัคราวุฒิก็คือ akarawuth.com มีหนุ่มยืนเท่อยู่รูปนี้บล็อกนี้รูปเท่ส่วนใหญ่บล็อกผมอัปเดตก็เพราะว่าเทปช่างคุยนี่แหละจริงจริงไม่งั้นไม่ได้เขียนเรื่องไม่ต้องเล่าเลยไงไม่ต้องแสดงว่าบล็อกผมไม่เคยเขียนต้องมาออกทั้งคืนจะได้หาเรื่องลงแล้วเอาเทปไปออกเลยเล่าหมดด้วยยังทางคุณบางเนี่ยงานจุมล่าเดย์29ตุลาคม2564ครับโรงแรมเอเชียนะครับค่าบัตรถ้าณเวลานี้วันที่วันที่12 890บาทครับซื้อหน้างาน2,500 ไม่ใช่ก็890ผมพูดเล่นครับ950บาทอะไรประมาณนี้แต่จริงด้วยตีที่890บาท890บาทครับฮันติดต่อที่ @hun ครับ twitter.com/hunt ฮันอย่างนั้นเลยครับแล้วจะไปมีเว็บบริษัทหรือว่าจากฮันนี่แหละครับไปทักเนี่ยง่ายสุดไปทักง่ายสุดครับแต่ว่ามีของมีพื้นที่โฆษณาด้วยครับโฆษณาเชิญจะทำอะไรต้องทำบริษัทที่ผมทำอยู่ชื่อเว็บบิสนะครับคือผมมี2บริษัทเว็บบิสมีบริษัทหนึ่ง EB เดี๋ยวมันอยู่ B 2ตัวใช่ไหม W ตัวเดียวครับเดี๋ยวมันอยู่ EBIZ ผมมี2บริษัทบริษัทหนึ่งเป็นเนี่ยเป็นโปรดักชันเฮาส์สำหรับจ้างทำเว็บว่างั้นเถอะครับบริษัทหนึ่งเป็นโปรดักเนี่ยครับเนี่ยโปรดักล่าสุดเนี่ยเป็นเว็บสำเร็จรูปซึ่งเราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Google ประเทศไทยที่ทำโครงการล่าสุดชื่อ goaline.nth ที่เป็นธุรกิจไทย goaline ใช่สสสทำกับไม่มีสสวสสวสสวก็ได้ครับทำเพื่อให้ผู้ประกอบการทำเว็บเริ่มต้นได้และหลายๆครั้งที่เนี่ยครับผมทำธุรกิจเว็บเนี่ยมันก็เจอปัญหาว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะเสียเงินก้อนแรกแล้วไม่รู้ว่าเสียเงินได้อะไรซึ่งโครงการ goaline เนี่ยเปิดให้
ได้ลองทำเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปีแรกได้โดเมนฟรีได้โดเมนฟรีด้วยได้เว็บสำเร็จรูปใช้งานได้พร้อมใช้แบบ15นาทีแล้วได้คูปองจากแอดเวิร์ดไปลงโฆษณาใน Google ฟรีอีก 3,000 บาทคือสุดท้ายผู้ประกอบการได้ลองเริ่มต้นแล้วจะได้ไม่กลัวการเว็บไซต์ครับได้โดเมนฟรี .com หรือ .co.hอ๋อโอ้ยนี่ก็1,200ต่อปีนะถูกครับใช่ครับตอนนี้เราเริ่มโครงการมาประมาณเกือบ3เดือนนะครับตอนนี้เรามีผู้ประกอบการร่วมโครงการมาเกือบ 30,000 กว่า 32,000 อ๋อนี่ไม่ใช่เป็นพอร์ทัลแล้วทุกคนต้องไปสิงอยู่ในนี้แล้วไปเป็นมีของตัวเองหมดเลยอันนี้เป็นเว็บดอทของตัวเองเลยครับโดยบริษัทผมเนี่ยไปช่วยทำเว็บสำเร็จรูปตัวเนี้ยสิ่งที่ท่านทำก็คือซิสเต็มของเว็บบิสเนี่ยก็คือเป็น CMS ตัวนึงแต่ว่าง่ายมากนี่ก็คือดูเป้าแต่ว่าเอามาแปลงโฉมให้คนใช้แค่นี้แล้วก็เหมือนกับโฟกัสว่าทำแค่นี้พอแต่ดูเป้านี่พูดจริงๆว่าได้ยินเสียงร่ำลือมานานว่าโคตรยากลองใช้เว็บบิสดูครับเสร็จออกมาแล้วมันง่ายหมดอ่ะไม่คือพอมันเสร็จออกมามันง่ายหมดอันนี้จริงใช่แต่กระบวนการนั้นเนี่ยอย่างเรามี 30,000 แล้วลูกคนเสร็จไปแล้วเกินครึ่งอ่ะครับที่ทำเว็บเสร็จมันยากนะครับไอ้คนที่สมัครตัวแรกก็หามาได้แต่ทำเว็บเสร็จเนี่ยตอนนี้เรามีเกินครึ่งอ่ะงั้นพิสูจน์แล้วว่ามันง่ายนะดูเป้าเนี่ยไม่ใช่มันทำเสร็จแล้วมันเลยง่ายทั้งรวยว่ะรวยอะไรพี่ให้ใช้ฟรีดูดิรวยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าไปหาฮันเนี่ยใช่ twitter.com/hun แต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลของที่พูดถึงโครงการนะครับให้ไปที่ www.goonline.in.th อ่าเพราะโอมี2ตัวนะ go online จริงๆเลยนะใช่ครับ .in.th ครับก็ไปแต่ว่าเข้าไปที่หน้าเว็บอ่านแต่ยังจะมีปุ่มเลยครับเขียนว่าเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เฮ้ยพูดจริงพูดเล่นพูดจริงๆครับกดไปปุ๊บมีฟอร์มให้กรอกใส่ชื่อนามสกุลทำตี2นี่ตี3มีเว็บเสร็จแล้วที่วันงานจริงๆเรามีจัดงานอีเวนท์ที่สุมชุมศิกิจครับผู้ประกอบการใช้เวลาประมาณ20นาทีเว็บเสร็จเลยซึ่งอันนี้เขาคิดมาแล้วไงว่าเว็บของคนเหล่านี้น่าจะมีประมาณสัก5หน้าแล้วก็แต่ละหน้าพูดเรื่องอะไรมีโปรดักต์แบบนี้มีแผนที่มีอะไรเงี้ยจบนึกถึงว่าผู้ประกอบการก็คงไปดูเจ้าของธุรกิจอ่ะนี่มีเว็บแล้วถามอีก3มีก็มีเว็บแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้อะไรเลยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงข้อมูลมากกว่านี้คงไม่มีให้แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้อันนี้ผมด้วยนะว่ามันต้องก้าวแรกกับการต้องมีก้าวแรกโอ๊ยตอนผมเจอประสบการณ์ใหม่นะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้เจอผู้ประกอบการที่แบบผมดีใจนะช่วยอากม่าอากงออนไลน์อ่ะผมได้ฟีลลิ่งแบบแล้วเขาบอกช่วยหน่อยแล้วพอมาผมเนี่ยโดนหลอกมาบ้างโดนมา 3-4 หมื่นแล้วเว็บก็ไม่เสร็จอะไรนี่มาฟรีแล้วเขารู้แล้วพอลงก่อนนี้ Google ให้ลงเขาจ่าย 3,000 ใช่ไหมพอลงปุ๊บรู้แล้วว่าคีย์เวิร์ดไหนแล้วสุดท้ายอย่างเงี้ยเสียเงิน 3,000 บาท Google ให้ฟรีใช่ไหมครับได้ปุ๊บมาลงโฆษณาในเว็บแล้วปรากฏว่าธุรกิจดีมันก็ดีกับเขาไงสุดท้ายต้องถามการทำเว็บมันทุกคนอยากมีเว็บแต่สุดท้าย KPI เป้าหมายเว็บมันคืออะไรก็ต้องย้อนกลับมาที่มันหลายคนจ้างเว็บก็ลืมทำลืมทำผลิต PR อะไรหรือเปล่าส่วนตัวตนของฮันไม่มีบล็อกมีแต่มันไม่ได้ค่อยเขียนอายพยายามจะซาวซีอย่างอายล่าสุดนี่ต้องสักครึ่งปีผมสัญญาเทปจะบอกให้รอเทปเดี๋ยวนี้ไปสัญญาใน twitter.com/hun นะครับไปแอดฮันดูผมสัญญาตัวเองไม่นานมากแล้วจะเขียนไม่ได้ประโยคนี้พูดวันที่12กันยายน13กันยายนชวนให้สิดูดิมันยากแม่นติดต่อที่ก็แอดไอเมนนะครับก็ imen นะครับเว็บก็ไอเมนเลยก็ imen.com แต่ความถี่ในการเขียนน้อยลงมาน้อยลงมากเลยยุ่งมาครึ่งปีตั้งแต่ทำบริษัทสัมญาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เรายังรู้สึกว่าแบบยังมีเวลาชิลหน่อยอยู่ไปแต่พอชิลก็ไม่ค่อยได้เขียนอีกก็อัพเอ็นตอนนี้ยุ่งไงยุ่งก็ไม่ได้เขียนอีกยังหาจุดสมดุลไม่ค่อยเจอเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปครับตอนนี้ก็ได้แต่นี่มีแบบว่าบ้าหนังสือเล่มนี้มากก็เลยโอ้โหสนุกมากเลยไล่แปลเองชอบมากก็แปลแบบสรุปให้ในทีมฟังเพราะว่าต้องการให้ทีมเข้าใจว่าเฮ้ยเราคิดอะไรเป็นหนังสือของบริษัทนึงที่ success อย่างมากเนาะโอ้เขียนให้กับหัวนี่ใช่แล้วถ้าโฆษณา2นาที5นาทีถ้าจะพูดได้พูดแล้วตามสบายก็คือเพราะว่าเผอว่าจากไทเกอร์เนี่ยไทเกอร์เราเป็นบริษัทที่เล็กมากเลยมีคนอยู่5คนไม่มีบริษัทไม่มีออฟฟิศเพราะฉะนั้นทูทุกอย่างอยู่ในเน็ตก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่ต้องใช้ทูซับซ้อนก็ยังได้เพราะคน5คนเนี่ยติดต่อกันวิธีไหนก็ต้องหากันเจอจนได้แต่พอผมมาอยู่บริษัทนึงตอนนี้อยู่สามย่านนะครับแต่ว่าไทเกอร์ก็อยู่ด้วยนะแต่ว่าพอมาช่วยเพื่อนเนี่ยสร้างบริษัทสามย่านขึ้นมาเนี่ยบริษัทสามย่านเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ค่อนข้างใหญ่แล้วรับงานใหญ่นะครับคนตอนนี้ก็10กว่าคนเพราะฉะนั้นจะมาดีลแบบเดิมๆมันยากเราก็เลยไปใช้ไอ้ตัวที่มันช่วยให้แทร็กงานกันง่ายชื่อว่า Basecamp ก็ลองไปเสิร์ชดูเลยนะครับทีนี้พอใช้ Basecamp ปุ๊บเราก็พบว่าเหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนตอนที่ใช้ WordPress เลยคือ
เฮ้ยทำไมมันไม่มีฟีเจอร์แบบนี้แบบนี้อยากมีแล้วพอลองไปสักพักอ๋อมันไม่มีเพราะมันคิดมาแล้วอะคนที่คิดมาแล้วว่าให้มันไม่มีเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนคือฟีเจอร์มาตรฐานของการแท็กโปรเจกต์เนี่ยต้องมีแกนชาร์ตต้องมีโปรเจกต์แมเนจเมนต์มาตรฐานวางรีซอร์สวางอะไรอันนี้ไม่มีเขาบอกว่าเออคุณอยากทำอะไรคุณเอาทุกคนมาคุยกันดิสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่รีพอร์ตสิ่งสำคัญคือมึงเอาคนมาคุยกันหรือเปล่าถ้าไม่คุยกันไม่เคลียร์กันทั้งซัพพลายเออร์และทั้งคนที่ทำงานยังไงก็มีปัญหาไม่ต้องมาทำรีพอร์ตส่งกันหรอกไม่ต้องมาแอคเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องมาทำเอกสารดีๆเออสำคัญก็คือเอาคนเข้ามาจับคุยเขาคุยกันแล้วก็ทำไปมีอีกเพียบเลยในนี้เช่น planning is guessing นะวางแผนก็คือการเดานะเราพยายามจะทำคือมันจะตัดทุกอย่างที่มันรุงรังอ่ะเออก็เอาแล้ววางแผนทำไมวางแผนก็คือเดาเพราะนั้นไม่ต้องเดาเสียเวลาทำเอออารมณ์เงี้ยจริงๆเนี่ยคือมีอะไรอ่ะ under do competition เอ้ยคือถ้าทำทุกคนเนี่ยจะต้องพุชเงินเข้าไปพุชคนเข้าไปพุชอะไรเพื่อให้สู้กับคู่แข่งให้ชนะคือทำให้เยอะกว่าแล้วมันก็เป็น mindset เดิมเลยที่ผมชอบบทเพลงก็เพราะว่ามันตัดทิ้งไง mindset นี่คือบอกว่าถ้าคุณมัวแต่พุชให้ชนะเขาเนี่ยคุณก็พุชไปเรื่อยๆอ่ะคุณหาช่องไม่เจอต่างหากถ้าคุณหาช่องเจอคุณต้องทำน้อยกว่าคู่แข่งคืนทำมากกว่าคู่แข่งคุณก็เจ๊งถ้าทำน้อยกว่ายังพอมีทางชนะเพราะมันแปลว่าคุณหาช่องของตัวเองเจอละถ้าเกิดมีใครอยากจะฟัง เม่นเขียนหรือแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้ไปถามอันนี้ของโฆษณาไปถามก็ได้โฆษณาก็ได้ก็คือก็อันนี้ก็เลยเนี่ยผมเปิดบริษัทสามย่านมาประมาณ5เดือน6เดือนก็เพิ่งจะได้เริ่มทำเว็บของตัวเองก็เลยคิดว่าคงไล่ตัวนี้เป็นซีรีส์อยู่ในบล็อกของ3ย่านนี่แหละเพื่อจะได้บอกว่าเออ mindset ของบริษัทเราคืออะไรคือมันส่วนนึงเราเห็นด้วยนะแต่ส่วนนึงก็คือเขาพรูฟมาแล้วว่าเขาทำสำเร็จเออเขาทำสำเร็จเขาก็เลยเขียนแบบว่าแนวทางที่เขาทำสำเร็จคืออะไรแล้วก็เอาตัวนี้มาเล่าให้ฟังว่าเออเราเห็นด้วยมากๆเลยจะได้เล่ากันฟังหาไม่เจอว่าเขาทำซอฟต์แวร์อะไรแต่จำได้ว่าตอนเบสแคมป์อยู่ไม่มันมีดังกว่านี้ตัวนะจำได้มีฟลิปเบสแคมป์ไม่ดังสุดแล้วนะน่าจะดังสุดแล้วครับเบสแคมป์เขาเปิดเยอะครับมีชื่อทาราลิสมีแคมป์ไฟมีไฮไรส์มีอะไรคือเหมือนว่าเขาทำ CRM ปกติมีบายเซ็ตโอ้โหต้องเอาระบบใหญ่ๆมาลง20ล้าน CRM ของเขาเฮ้ยทำแบบนี้เอาแค่นี้พอไม่ต้องมาทำระบบซับซ้อนก็สร้าง CRM ขึ้นมาของตัวเองไอ้เบสแคมป์นี่ก็เหมือนกันเบสแคมป์ก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยแต่ว่าพอเรารู้ว่าเขาคิดอะไรหลังจากที่เขาทำเนี่ยเราเลยเข้าใจว่าเออเราใช้งานมันได้เก่งขึ้นอ่ะพอเรารู้ว่าเขาคิดอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เขาคิดมาเนี่ยมันพอแล้วเราควรจะแบ่งไมล์สโตนแบบนี้เราควรจะคุยงานกันแบบนี้ก็มีอะไรประทับใจในนี้หนังสือชอบมากครับถ้าตัวมันบอกวิธีคิดคนสตาร์ทอัพได้ดีมากอยากให้อ่านแต่ว่าเบสแคมป์เนี่ยไม่ชอบเออ implement ยังไงก็ไม่เวิร์กเพราะว่าแต่จะเป็นเพราะว่าผมเป็นแอปพลิเคชันนะครับอันนี้เขาเป็นแอปพลิเคชันมันต้องไปทางการแทร็กบัคถูกป่ะถ้าแทร็กบัคมันก็ไม่ควรจะใช้เบสแคมป์ตั้งแต่แรกแล้วเนาะโดนเลยฮะโดนแต่ประเด็นว่าทุกอันมันโดนมาใส่ในนี้ไงคือไอ้นี่มันบอกอู้เทพมากทุกคนชมมากแต่มันก็เขียนไว้ข้อนึงให้ลูกค้าได้เติบโตแล้วก็จากไปถ้าลูกค้าที่เติบโตแล้วเนี่ยไม่เหมาะกับโปรดักต์เราแล้วก็ออกไปเราจะไม่ทำโปรดักต์เราให้โตไปเรื่อยๆไม่ต้องฝืนเขียนอีกซอฟต์แวร์คืออันนี้เนี่ยมันเจ็บมากเลยเพราะผมว่าพวกเราทุกคนน่าจะเคยเจองานคัสตอมไมซ์พอลูกค้ารายนึงมาเฮ้ยโปรดักต์ของคุณดีเนี่ยเหมือนจะขายได้แต่มาทำให้ฉันก่อนไหมแล้วก็ขอคัสตอมไมซ์อีก20อย่าง30อย่างคัสตอมไมซ์เสร็จปุ๊บลูกค้าใช้แฮปปี้ขออีกไปเรื่อยๆวันนึงลูกค้าหายไปโปรดักต์ตัวนี้ไม่เหมาะกับใครเลยในโลกที่เหลืออยู่คือเราทำอะไรต่อไม่ได้เลยเราเสียหายไปเลยเพราะนั้นถ้าจะสร้างโปรดักต์ก็ต้องโฟกัสว่าทาร์เก็ตเราแค่นี้แล้วก็ปล่อยให้ลูกค้าเติบโตแล้วก็จากไปลูกค้าที่ไม่เหมาะกับเบสแคมป์ก็ต้องไม่ใช้คือเขาก็ไม่ได้พยายามจะพลีสทุกคนก็ประโยคนี้เลยที่ทำให้เป็นเว็บบิสพี่นี้เลยอันนี้เจ๋งเพราะว่าหลายครั้งคนที่ทำเว็บจริงนะเว็บสำเร็จรูปเนี่ยมันมีนิยามแบบคือผมเคยถึงกับฟันธงเพราะว่าผมก็เคยทำเว็บสำเร็จรูปมาก่อนแล้วก็เราทุกคนน่าจะต้องเคยทำเว็บสำเร็จรูปเพราะเรารู้สึกอยากจะตอบโจทย์ให้ทุกคนไงแล้วก็คือแล้วผมก็ถึงกับฟันธงเลยว่าเว็บสำเร็จรูปไม่มีทางเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะว่ามันไม่มีใครที่เข้าใจคำว่าเว็บได้ตรงกันอ่ะคนนึงเข้าใจว่าเว็บแม่งมีอยู่5หน้าอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าเว็บคือโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคนเราเข้าใจไม่ตรงกันเพราะนั้นเว็บสำเร็จรูปต้องไม่เกิดแต่ว่าถ้ามันเกิดก็คือต้องบอกว่ามันทำได้แค่ไหนและแค่นี้ก็จบก็เทปนี้อ้าวพอเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงโดยส่วนตัวเองพออ่านไอ้รีเวิร์กเนี่ยผมอ่านแล้วผมลืมไปเยอะมากแต่จำได้อย่างเดียวในรีเวิร์กก็คือไอ้ที่มันบอกว่าถ้าซอฟต์แวร์ลูกค้าใช้แล้วถึงจุดนึงเขาโตเกินที่เขาจะใช้แล้วเขาบอกให้เราเขียนเนี่ยเราต้องรู้ตัวประมาณว่าหยุดงานหยุดแล้วก็เขาโตก็ให้เขาโตไปมีกวนมั้ยอันนี้ด้วย
say no by default กีบริษัทบ้าอะไรเขียน say no by default เนี่ยเนเจอร์คนเขียนเป็นกีบไงกีบมากกีบมากไม่งงอีกเล่มหนึ่งที่ผมในการรู้สึกว่ามันอารมณ์คล้ายกันคือ ignore everybody โดย Hugh MacLeod ผมว่ามันคล้ายกันแต่เขาเป็นนักเขียนการ์ตูนไม่จำไม่โอ้โหนี่ก็อันนี้มันตีมแล้วมันลืมมันลืมแล้วแต่ว่ามันก็อารมณ์แบบไม่งอใจความก็คือโฟกัสให้ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำชาติแล้วก็ทำเอออย่าเสียเวลาทำไปเลยจริงๆมันมีเล่มก่อนหน้านี้ชื่ออะไรนะ get real อะไรป่ะเออ get คือของคนเขียนเดียวกันของคนเขียนเดียวกันของเขียนเดียวกันว่ากันได้ว่า implement หรือจ้างเขียนโปรแกรมยังให้ successคือพูดเรื่อง business ของเขาตรงๆเลยไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่มันตัวนี้มันคือแมสกว่าเขาเรียนรู้แต่ไอ้ตัวนั้นคือถ้าจะทำธุรกิจแบบเขาแล้วให้ success ทำไงซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าพูด reverse พูดได้ดีอันนี้ก็ประทับใจเขาก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยบริษัทอะต้องทำกำไรก็จริงๆบริษัทต้องทำกำไรแล้วก็ต้องยั่งยืนแต่ว่าไอ้พวกสตาร์ทอัพทั้งหลายเนี่ยวู้อยากจะเท่อยากจะทำอะไรเงี้ยทำแล้วโมเดลมันเท่ไปหมดเลยแล้วมันไม่กำไรใช้เงินคนอื่นก็ใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรครับก็คือเราเจ็บมาหลายเรื่องแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยนี่มันแบบเหมือนไล่ประวัติของเราที่เจ็บๆมาแล้วก็เล่ามาอ๋อเขาแก้อย่างนี้ใช่เราก็เคยคิดแต่เราไม่สามารถตกผลึกออกมาได้เป็นคำที่แบบชัดขนาดนี้โอเคครับก็ลองไปดูหนังสือหลายๆคนเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเห็นความหนาเนี่ยจะแบบตกใจตกใจกลัวไม่ได้กลัวแต่ว่าพอเปิดดูมันสั้นสองวันครับมันสั้นสองวันชิวๆถ้าเกิดนั่งเครื่องบินอันนี้ผมอ่านจบในเครื่องบิน2เที่ยวก็คือแบบชิวๆอ่ะใช่อ่านง่ายแล้วก็อย่างมันจะมีรูปเยอะนะครับมันมีรูปทั้งหน้าเลยอย่างเงี้ยมันก็มีดูมันหนาไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ได้อ่านยากมากก็ช่างคุย212ใช้เวลามัน90นาทีนะครับก็ค่อนเป็นไฮเดฟที่คุณยังไม่ออกฟาร์มจะใหญ่ขนาดไหนหรือจะไม่ควรจะทำเป็นไฮเดฟดีขอคิดดูอีกทีนึงก็มันน่าจะประมาณสัก8กิกอ่ะพี่ผมก็ไม่ดูไฮเดฟเหมือนกันพี่ไม่คือฟังเสียงแล้วดูภาพแบบว่าแตกๆก็พอแล้วคนมาก็ไม่ใช่แบบว่าจะดูหน้าตาอะไรเลยเราเอาขึ้นบน YouTube แล้วเดี๋ยวมันจัดการเองว่าคนดูไม่ได้ดูไฮเดฟเอาขึ้นพี่นี่แหละครับเดี๋ยวหมดละถ้างั้นมีเท่านี้นะครับติดตามแต่ละคนชอบสำนักไหนจะบูตึงจะเป็นเศร้าหรือจะเป็นงอไบไปติดตามเอาเองนะครับแต่ละคนก็มีจุดดีจุดแข็งเหมือนกันแล้วผมก็ออกมาจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้กินกันเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับคุณจะไปทำอะไรกับใครโอ้ขนาดโอเคเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันครับช่างเดี๋ยวช่างเอาไปเดี๋ยวนะถ้ามีฟีดแบ็กนะครับมาที่ช่างtwitter.com/ช่างคุย chngkhui ครับแล้วก็หรือมาที่ facebook/ช่างคุย podcast นะครับเดี๋ยวเราลาพร้อมกันขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ